เริ่มเลยนำสู่ความมั่งคั่งสวัสดีค่ะทุกคนคะใครอ่ะใครอ่ะนั่งอยู่ที่หน้าจอใครล่ะพวกเราคิดว่าใครล่ะนะคะครูรุ้งเองค่ะสวัสดีทุกคนค่ะไม่ได้ไลฟ์ในห้องท้องพระคลังที่บ้านครูรุ้งสนานเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านรีโนเวทนะคะตอนนี้ห้องท้องพระคลังรีโนเวทเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้มาไลฟ์ในห้องนี้กันเรื่อยๆนะคะสวัสดีทุกคนค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคนจะจำได้หรือเปล่าว่าเอ๊ะนี่ใครแม่หรือเปล่าหรือใครมาปลอมแปลงตัวอยู่ที่ Channel ของแม่นะครูรุ้งเองค่ะครูรุ้งเองค่ะทุกคนค่ะถูกแล้วค่ะถูกช่องแล้วค่ะเข้ามาเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตมาแล้วคุณจิตสวัสดีค่ะนะคะคุณฤทธิ์กันธีรานะคะโอ้ยชื่อเพราะอ่ะฤทธิ์กันธีราโอ้ชื่อเพราะนะคะอาจารย์สุพิชาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะคุณรัฐพิชานะคะลูกน้ำปั่นสวัสดีค่ะนะคะทรงพลังสวยสุดๆอ่ะอยู่บ้านมาหลายวันแล้วนี่อยู่บ้านมาหลายวันแล้วนี่คะเริ่มแบบว่ามีการแบบหรือตู้เสื้อผ้ามาแต่งตัวนะคะเป็นเหมือนแบบเล่นตุ๊กตากระดาษแล้วนี่ตอนเด็กๆเกิดทันไหมคะมีใครเกิดทันยุคตุ๊กตากระดาษบ้างหรือไม่ทันแล้วนะคะคือโตขึ้นมาหนูก็เจอตุ๊กตาบาร์บี้เลยค่ะแม่อ๋อโอเคนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคุณจิตการจิตค่ะคุณปุ้ยสวัสดีค่ะคุณกมลชนกค่ะสวัสดีค่ะคุณกริดโคราชบอกว่าเป็นครูหรือนางฟ้าครับอันนาคุณกริดนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะขอต้อนรับคุณกริดเป็นพิเศษเลยแล้วกันนะคะถ้าครูเป็นนางฟ้าครูก็คงมีลูกศิษย์เป็นเทวดาแหละจ้ะอันนาโอ้นะคะให้มาให้กลับไปเลยนะนะจันมาสวัสดีค่ะมาเร็วจ้ะจอยจอยมาค่ะสารนานมาลูกนะคะลูกแอลลี่มาเร็วนะคะคุณทรายสวัสดีค่ะลูกหน่อยนะคะพัครัตค่ะนะคะอมิวสาที่นี่บอกว่าสวยเท่มากๆนะคะอยู่บ้านมาหลายวันแล้วนะคะอยู่บ้านมาหลายวันเกินไปแล้วนะคะเลยต้องแบบว่าหาอะไรมาทำตอนอยู่บ้านมีการรื้อคนตู้เสื้อผ้าพวกคุณล่ะคะได้รื้อคนตู้เสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าที่คุณไม่ได้ใส่ตั้งนานแล้วมาแบบว่าแมทชิ่งใหม่นะคะหรือว่าออกมา CF เสื้อผ้าบ้างหรือเปล่าเออเอาทุกคนเข้ามาเลยวันนี้ครูอยากจะสอนหนังสือแล้วครูแอนนี่หัวหน้าห้องมาแล้วนะคะนะคะลูกดาวประกายสวัสดีค่ะลูกรัฐนะครับรัฐไพริมบึงกระบี่นะคะตอนนี้ก็ออกมาขายอะไรนะลูกอาหารทะเลใช่ไหมจากที่ทางใต้เลยเพราะรัฐเขาอยู่ทางใต้นะคะใครที่แบบว่าอยากกินปลาหมึกปลาหมึกนะคะกินแบบว่าปลาน้อยหอยสังนะคะก็สามารถทักนะคะคุณรัฐไปได้เลยนะคะอ่ะสวัสดีทุกคนค่ะคุณทรายบอกว่า CF Choker ค่ะโอเคค่ะนะคะอามาแชร์ไป12กลุ่มลูกครูอิสรีสวัสดีค่ะลูกแอลเจล่าค่ะบัวค่ะมาลูกอิสรีมาแล้วอ่ะ 1,340 แล้วนะคะคุณแม่ก็จะทำการถอดหมวกได้แล้วอะไรคะเอาไมค์ขึ้นมาติดหน่อยไมค์อยู่ไหนล่ะคะอ๋อไมค์อยู่ข้างล่างไปโอเคเลื่อนไมค์แล้วเสียงดังขึ้นไหมคะครูจะได้ไม่ต้องโกน18หลอดนะคะอันนี้ชุดอยู่บ้านค่ะเข้าใจมั้ยคะในช่วงสถานการณ์โควิดนี่คือชุดอยู่บ้านค่ะปกติถ้าสถานการณ์ปกติก็ไม่แต่งตัวแบบนี้กลายเป็นว่าสถานการณ์โควิดคุณแม่แต่งตัวจัดมากนะคะวันนี้โทรคุยกับครูอิสรีพี่แอดนะคะแฟนครูอิสรีพี่แอดบอกว่าอยู่บ้านหลายวันนะแม่เริ่มเบื่อแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าสิ่งที่เราจะแก้เบื่อได้ดีมากตอนนี้คือลุกขึ้นมาจัดตู้เสื้อผ้าใหม่ค่ะคุณเสื้อผ้าที่คุณไม่ได้ใส่เกิน6เดือนขึ้นไปเอามา CF เออมาเดี๋ยวนี้จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยลูกแพรวสวัสดีค่ะมาค่ะมุกขิกมาแล้วนะคะพี่ยุ้ยปริญญนัทผู้ผ่านทริปตุรกีแล้วอมิวบอกหูนะคะอมิวทำหน้าบอกหูใช่ลูกพี่ยุ้ยผ่านทริปตุรกีแล้วนะคะรอแค่เดินทางได้ก็ไปเที่ยวกันแล้วล่ะลูกเอามาทุกคนเร็วกติกามารยาทของบ้านเรานะคะแชร์ครบ 1,000 แชร์เมื่อไหร่ครูรุ้งเริ่มสอนในทันทีเลยและวันนี้ค่ะครูรุ้งจะสอนคุณเป็นเศรษฐีจากภายในแล้วครูจะให้วิธีสร้างเงินจากภายนอกรับวิชานี้ไหมคะให้คุณเป็นเศรษฐีจากภายในแล้วให้วิธีสร้างเงินจากภายนอกวันนี้เป็นไลฟ์โคชชิ่งนะคะแจกคีย์แพงค่ะให้กับพวกคุณทุกคนค่ะโอเคไหมคะพร้อมรับวิชานี้ไหมคะวันนี้ครูจะโคชชิ่งนะคะให้คุณ
เป็นเศรษฐีจากภายในค่ะแล้วครูจะให้วิชาคุณสร้างเงินจากภายนอกด้วยค่ะโอเคไหมแต่เราต้องเคลียร์ใจกันก่อนว่าเราจะเริ่มต้นทุกอย่างจากโลกภายในแล้วเราจะไปให้สุดขอบจักรวาลกันเลยนะคะด้วยการสร้างทุกอย่างให้บังเกิดขึ้นที่โลกภายนอกแต่อย่างแรกคุณต้องเคลียร์ใจเคลียร์ที่โลกภายในก่อนโอเคไหมทุกคนไปกับครูไหมคะไปไหมโอเคเราอยู่กัน 1,531 คนแล้วนะคะโอเคนะคะอันนี้คุณลุงเองนะคะอะไรนะคะสวยอะไรนะสวยสวยถึกสวยถึกตอนกลางวันสวยปังเจอกันตอนกลางคืน ครูทำไมสวยถึกเจอตอนกลางวันตอนกลางวันครูทำสวนลูกอยู่บ้านนะคะตอนกลางวันครูทำครูทำสวนอยู่บ้านก็เลยเป็นที่มาของว่าสวยถึกเจอกันตอนกลางวันนะคะแต่ถ้าอยากเห็นตอนสวยปังๆให้เจอตอนกลางคืนนะคะสามีถามบอกน้องคะเป็นอะไรทำไมตอนกลางคืนลุกขึ้นมาแต่งหน้าทาปากใส่หมวกคะบอกอ๋อตอนกลางวันหนูสวยถึกค่ะเป็นทำสวนนะคะคุมสวนทำสวนนะคะปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้อยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นสโลแกนของครูรุ้งช่วงนี้นะคะสวยถึกเจอกันอะไรนะอมิวสวยถึกเจอกันตอนกลางวันถ้าสวยปังๆให้เจอกันตอนกลางคืนอันน่าแล้ววันนี้ไม่ใช่มาแจกแค่ความสวยนะจ๊ะโอเคชอบหมวกคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ก็ชอบหมวกตัวเองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะถอดหมวกแล้วนะคะเป็นการให้เกียรติลูกศิษย์ทุกคนนะคะตอนนี้เราจะให้ตัวเองเนี่ยได้เรียกแขกก่อนนะคะเร็วเข้ามาเร็วครูแชร์ครบ 1,000 หรือยังเนี่ยนะคะ 1,000 แล้วครูจะเริ่มสอนแล้วลูกนะคะแชร์ไปกี่แชร์แล้วเร็วๆอยากสอนแล้วค่ะวันนี้เป็นไลฟ์โคชชิ่งนะลูกเป็นไลฟ์โคชชิ่งอ่ะแชร์กันไปถึงไหนแล้วนะคะหัวหน้าห้องครูแอนนี่นะคะและโค้ชโอหัวหน้าห้องทั้ง2คนนะคะดูแลความเรียบร้อยให้กับพวกเราทุกคนด้วยสอนเป็นเศรษฐีจากภายในแล้วให้วิธีสร้างเงินจากภายนอกค่ะวันนี้เป็นไลฟ์โคชชิ่งแจกคีย์แพงมากๆจะเริ่มแพงตั้งแต่ข้อแรกเลยเท่านั้นคุณดูไลฟ์ล่าสุดของครูรุ้งคุณจะรู้ว่าครูรุ้งสอนแพงแจกคีย์แพงมากๆค่ะแล้ววันนี้กรุณาแชร์ไปนะคะตามกฎกติกามารยาทของบ้านเรานะคะ 1,000 แชร์ปุ๊บเริ่มสอนเลยจ้าเอาเร็วลูกเข้ามา 1,871 คนแล้วนะคะ 1,800 กว่าคนแล้วแชร์เร็วแชร์เร็วเดี๋ยวจะถอดหมวกแล้วสอนหนังสือแล้วนะคะเอาหนูแชร์ลงกลุ่มใช่ไหมโอเคลูกแชร์ไปกลุ่มไหนบ้างแล้วครูแชร์สัมมนาสดออนไลน์14ขั้นตอนนะคะแชร์อะไรอีกคะครูรุ้งครูแชร์จักรวาลแห่งการตื่นรู้บายครูรุ้งคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลคอร์สทำบุญปลดล็อกสร้างร้านแรกนะคะแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิต7 Magic of Wealth นะคะ7มนตราแห่งความมั่งคั่งค่ะโอเคแล้วครูก็เข้าแชร์ไปในคอร์สกดแรงดึงดูดกับการขายค่ะแล้วครูก็แชร์ไปที่คอร์สMillionaire Love Power ค่ะโอเคค่ะอมิวนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ครูแชร์ลงไปทั้งหมดนั่นเองนะคะหมดโควต้าในการแชร์แล้วนะคะเราจะแชร์ไปรัวๆตลอดเส้นทางการไลฟ์ค่ะโอ้ลูกเราไม่อะไรนะเราไม่ไลฟ์ที่YouTube ใช่ป่ะเดี๋ยวครูแชร์ไปที่ Richest Brand นะคะเพจของครูรุ้งเองค่ะทุกคนค่ะมาแล้ว 1,000 แชร์แล้วเริ่มเลยจะทำการถอดหมวกนะคะจะทำการถอดหมวกแล้วเริ่มสอนแล้วนะพวกคุณเร็วค่ะกดแชร์มาวันนี้สอนแพงนะจ๊ะคีย์แพงนะจ๊ะเร็วจ้าเร็วคีย์แพงจ้าเร็ว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 คุณติ๊กบุญธิยามาแล้วค่ะคุณรัชนีบุญเสริมบอกว่าแชร์แล้วนะคะไกด์นาเดียสวัสดีจ้านะคะคุณไรล่าลิมสวัสดีค่ะคุณเอริสาบอกครูขาสวยตะลึงตนลืมแชร์เลยค่ะโอเคพอนึกขึ้นได้แล้วรีบกดปุ่มแชร์เลยนะคะปุ่มแชร์นั้นจะอยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอโทรศัพท์ของคุณทุกคนค่ะคุณสามารถใช้นิ้วทั้ง5นิ้วของคุณแล้วแต่ตามใจชอบนิ้วไหนกดแชร์ออกไปได้เลยค่ะพี่อีทสวัสดีค่ะคุณกิ่งบอกครูรุ้งสวยมากนะคะลูกตู่คะคุณแม่อยู่บ้านหลายวันนะคะก็เลยลื้อตู้เสื้อผ้ามานะคะวันนี้เลยได้ลุคนี้อ่ะหมิวเอาพัดลมเถิบมาอีกได้ไหมลูกเปิดแอร์ก็แล้วนะคะอุณหภูมิในตัวครูนี่แบบร้อนแรงมากอ่ะครูเริ่มสอนแล้วละกันพวกเธอรีบแชร์ถึง 1,000 แชร์ครูฝ้ายมาแล้วสารพรพรพิไลลีปุญญนุชแอลลี่ทรีจากประเทศอังกฤษค่ะ
ชอบหมวกค่ะขอ CF ค่ะแม่คือเพิ่งจะใส่ได้ไม่กี่ครั้งใจเย็นๆไม่ต้องรีบ CF ไปนะคะ ให้ฉันได้ใส่จนหนำใจเสียก่อนโอเคไหมคะครูบัวบอกแม่สวยมากนะคะโอเคค่ะขอบคุณลูกบัวชมได้ก็เริ่มสอนแล้วโอเคมานี่เลยมานี่เลยค่ะมานี่รายงานตัวก่อนลูกศิษย์ครูทุกคนพร้อมรับวิชาไหมคะพร้อมรับวิชาไหมคะพร้อมรับวิชาคุณต้องพิมพ์ว่าพร้อมรวย101ค่ะพร้อมรวย101ค่ะเอาแชร์998ครั้งแล้วค่ะลูกอีก2ครั้งรออะไรคะครูคะถ้าครูถอดหมวกจะแชร์ให้เยอะกว่านี้ค่ะนะคะหมั่นไส้ครูใส่หมวกสวยเกินไปถอดหมวกให้ถ้าฉันถอดหมวกต้องขึ้น 1,200 แชร์นะพร้อมไหมเดี๋ยวจะถอดหมวกให้อ๋อมันแชร์แล้วเป็นแชร์สตรีมว่ะมันไม่ได้เป็นแชร์ไลฟ์อ่ะต้องกดแชร์ไลฟ์อ่ะเนาะขนาดครูแชร์เองยังเป็นแชร์สตรีมมิ่งเลยอ่ะโอ้จะไปโทษลูกศิษย์ได้ไงใช่ไหมกดแชร์ไลฟ์นะลูกโอเคทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมรวย101ค่ะลูกรวยธนัญชกรตกลงเธอชื่อรวยหรือชื่อรอดจ๊ะเอาให้แน่ควีนนี่บอกแม่ว่าเปลี่ยนเป็นชื่อรวยให้แต่ก็ยังเห็นบางครั้งเรียกตัวเองว่ารอดตกลงชื่อรอดหรือชื่อรวยหรือว่าชื่อว่ารวยแล้วรอดบอกมานะคะลูกนุ้ยภาวดีปานอินมาแล้วนะคะเอมาแล้วนะคะเอามาค่ะทุกคนค่ะพี่ปุ้มมาแล้วนะคะพี่ปุ้มค่ะหน้าครูเป๊ะมากเลยค่ะคุณลีนะคะครูก็เพิ่งแต่งหน้าก่อนเข้ากล้องนี่แหละค่ะสโลแกนของครูนับจากวันนี้เป็นต้นไปสวยถึกเจอกันตอนกลางวันถ้าสวยปังเจอกันตอนกลางคืนสวยถึกเจอกันตอนกลางวันเพราะดิฉันตากแดดทำสวนแต่ผิวก็ยังใสอยู่นะคะเพราะว่าดื่มสเตลล่าจัดหนักมากเลยในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะคุณเข้ามาอิสรวดีโคชนานาคุณสมศรีบอกพร้อมรวย101นะคะคุณกิกกี้บอกว่าชอบชุดแม่ค่ะขอบคุณคุณกิกกี้มากเลยนะคะโอโอเคนะคะดิฉันสวยด้วยแบรนด์สิริวรรณวรีนั่นเองนะคะทั้งโชกเกอร์และก็เสื้อสูทนะคะเอ้ามาเข้ามาเร็วๆคุณศิรดาฉันสอนแล้วพวกเธออ่ะถอดหมวกแล้วนะทำพิธีการถอดหมวกเพื่อให้เกียรติลูกศิษย์ถอดหมวกแล้วใช้ครูลุงไหมคะใช้คุณแม่ไหมใช่คุณแม่ไหมนะคะหรือว่าคุณแม่ค่ะคุณแม่ใส่หมวกเหมือนเดิมเถอะค่ะหัวคุณแม่แบนจังเลยใส่หมวกกด1ถอดหมวกกด1ไม่ใช่ละแกใส่หมวกกด1ถอดหมวกกด2นะคะหรือคุณแม่คะอะไรก็ได้รีบๆสอนเถอะค่ะกด3ใส่หมวกกด1ถอดหมวกกด2อะไรก็ได้รีบๆสอนเถอะค่ะคุณแม่กด3เอาเร็วเร็วเร็วๆนะคะเร็วๆสิลูกใส่หมวกกด1ถอดหมวกกด2อะไรก็ได้รีบๆสอนกด3เราจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของลูกๆทุกคน อ้าวลูกครูแพรมาแล้วบอกพร้อมรวย101ค่ะคุณแม่ทำสีผมใหม่แล้วคะทำมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะลูกคะเพิ่งจะเห็นเลยคะคุณแม่อยากเปลี่ยนสีผมมากตอนนี้แต่ไม่มีร้านทำผมร้านใดเปิดเลยว่าจะต้องใช้มือช่างที่บ้านแล้วช่างไอซ์ค่ะคุณแม่อยากจะเปลี่ยนสีผมแย่แล้วเนี่ยเอามาเร็วนั่นไงวัลลวีเล่นฉันแล้วไม่ไงวัลลวีกด3ฉันบอกว่าอยากให้ถอดหมวกกด1เอ้ยใส่หมวกกด1ถอดหมวกกด2อะไรก็ได้รีบๆสอนเถอะกด3วัลลวีกด3 วัลลวีมาจากไหนเนี่ยนะคะใส่ถอดค่ะครูกบบอกนั่นคือสไตล์เธอเลยใส่ถอดใส่ถอดนะเธอชอบนะจ๊ะครูกบทองพูนพลังเศรษฐีอ่ะครูลุงสอนแล้วละกันมา1919แล้วเลขจักรวาลมานะคะแชร์ไปเลยลูกเพิ่งเข้ามากดแชร์ด้วยนะคะทำสีเดียวกับสเตลล่าสีแดงเหรอคงไม่ใช่คุณแม่นะคะเดี๋ยวจะไปสีซ้ำกับหมิวนะคะแล้วไอซ์จะจำไม่ได้ว่าใครเพราะว่าหุ่นเท่ากันเลยตอนนี้นะคะคุณสมใจก็กด3บอกอะไรก็ได้รีบสอนเถอะฉันว่าฉันสอนเถอะนะเดี๋ยวจะแบบว่า ผิดบาปกับลูกศิษย์มากไปกว่านี้อลิงครูอลิงแห่งสปป.ลาวมาแล้ว คุณรู้ไหมคะคุณรู้ไหมคะว่าการที่คุณค่ะ
ทะเลาะ กับตัวเองในช่วงที่คุณอยู่บ้านหรือสถานการณ์โควิดนั้นมันมีเหตุผลสำคัญค่ะตอนนี้ลูกศิษย์ของครูรุ้งนะคะหลายคนค่ะที่ครูได้มีโอกาสนะคะติดตามทางหน้าเพจนะคะหรือแม้แต่ได้ติดตามทาง Facebook หรือแม้แต่ไลน์กลุ่มนะคะในกลุ่ม Super VIP ค่ะนะคะครูจะบอกแบบนี้ให้เลยนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยแหละค่ะเป็นช่วงสถานการณ์ที่ดีมากๆวันเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวคุณเองตอนนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นช่วงทดสอบเป็นช่วงพิสูจน์ใจค่ะแล้วคุณรู้ไหมคะตอนนี้มีหลายคนต่อหลายคนค่ะที่ร่ำเรียนวิชาการสร้าง personal branding หลายคนที่เรียนวิชาการสร้างตัวตนหลายคนที่เรียนวิชาการเขียนคอนเทนต์หลายคนที่เรียนวิชาการออกหน้ากล้องหลายคนที่เรียนวิชาการไลฟ์หลายคนที่เรียนวิชาการอัดคลิปค่ะหลายคนที่ยังไม่มีผลงานค่ะมานี้เลยมาคุยกันให้เคลียร์ให้จบค่ะหลายคนบอกอยู่บ้านเหงาอยู่บ้านเซ็งอยู่บ้านเบื่อเอาความจริงไหมของโลกภายในหรือเอาสัจธรรมความจริงไหมการที่คุณเซ็งการที่คุณเบื่อหรือเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยู่บ้านแล้วมันแบบฉันเหงาใครที่เหงาบ้างคะใครที่เริ่มเหงาบ้างคะหรือว่าก่อนหน้านี้คุณแม่คือแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ในโลกปกติไม่ได้อยู่บ้านหนูก็เหงาอยู่แล้วค่ะคุณแม่หนูเหงาหนูไม่มีแฟนหนูไม่มีสามีหนูเหงาหนูเหมือนใช้ชีวิตไปวันๆหนูเหงามานี่มานั่งคุยเรื่องนี้เลยเธออย่าคิดว่าเรื่องนี้ไม่เป็นสิ่งสำคัญนะฉันจะบอกให้หนุกมากช่วงนี้แต่งหน้าเก่งมากตอนนี้กำลังหัดไลฟ์ค่ะโอเคนะคะเยี่ยมมากนะคะครูจะบอกอะไรพวกคุณให้นะคะครูจะปลดล็อกคุณก่อนเลยนะเมื่อไหร่ที่อยู่คนเดียวและรู้สึกเหงาสิ่งที่ตามมาคือคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าฟังครูให้ดีนะฟังครูให้ดีฟังให้จบในวันนี้แล้วคุณจะค่อยๆเดินทางตามครูรุ้งไปครูรุ้งจะค่อยๆเปิดประตูให้คุณทีละบานเปิดประตูทีละบานเปิดประตูทีละบานทีละบานทีละบานทุกการลงมือทําของมนุษย์นี่ครูเริ่มสอนแล้วนะนี่คุณเผื่อคุณยังไม่รู้เผื่อคุณยังไม่รู้นี่ครูรุ้งเริ่มสอนแล้วนะคะดิฉันเริ่มสอนแล้วนะคะหวดแรงๆเลยนะคะมีคนยุยงนะคะมีคนยุแยงนะคะคุณลีน่าลีบอกว่าหวดแรงๆเลยนะคะรู้เหรอว่าครูจะสอนนะรู้เหรอครูจะพูดอะไรเนี่ยมาบอกหวดแรงๆปักหมุดซิปักหมุดลีน่าลีซะอยู่ดีๆเข้ามาบอกหวดแรงๆเลยกำลังต้องการรับประทานไม้เรียวใช่ไหมคะ กำลังต้องการรับประทานไม้เรียวค่ะคุณนะคะคุณจำไว้นะหลายครั้งที่ครูรุ้งโคชชิ่งลูกศิษย์ของครูรุ้งค่ะแล้วเวลาเขาเดินทางของชีวิตมาถึงเลข3ปลายๆจะขึ้นเลข4คุณรู้ไหมคะครูรุ้งโคชชิ่งคนมาเยอะแยะมากมายวัยที่กำลังแบบหน้าสิวหน้าขวานวัยที่กำลังเจอเรื่องท้าทายวัยที่มีปัญหากับตัวเองมากที่สุดไม่ใช่ช่วงวัยรุ่นนะคะเป็นช่วงวัยเลข30ปลายๆจะขึ้นเลข4ค่ะนี่คุณฟังให้ดีนะแพงมากคุณเอาไปถามตัวเองหรือคุณเอาไปโคชชิ่งหรือคุณเอาไปช่วยปลดล็อกคนต่อได้เลยถ้าคุณมีทีมงานคุณลองมองหรือเพ่งเล็งไปที่ทีมงานของคุณลูกศิษย์ของคุณคนของคุณคุณฟังครูให้ดีนะอันนี้แพงมากนะเป็นวิชาไลฟ์โคชชิ่งเลยนะนะคะคุณวรินทร์สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดแชร์เลยคุณน้ำพึ่งกดแชร์เลยนะคะลูกไก่นาเดียค่ะมานะคะอยากโดนแม่หวดนะคะอยากเจอไม้เรียวคิดถึงนะคะไม่ได้กินไม้เรียวกันมานานมากนะคะทุกคนโอเคค่ะกรีนบอกกรีน39แล้วนะคะคุณหนึ่งสุรภาบอกอายุ19ใช่สิอายุ19ถึงมีแรงทำนู่นทำนี่ตลอดเวลานะคะครูจะพูดแบบนี้ทุกคนเร็วๆ 2,000 แล้ว 2,000 คนแชร์ไปกี่ครั้งเนี่ยฉันสอนของแพงอยู่นะมีใครรู้บ้างไหมเนี่ยเปิดพวกเธอไม่รู้ว่าคุณแม่สอนของแพงมากแอนนี่โค้ดโอนะคะยิ่งอรุณไฟลุกหนักมากนะคะอ้าวลูกแชร์กันไปถึงไหนแล้วคะแชร์หรือยังแชร์เท่าไหร่พันสามร้อยเอาเร็วครูโคชชิ่งแพงแล้วนะเผื่อคนที่ยังเข้ามาไม่ได้เห็นคอสตูมครูลุงวันนี้คอสตูมเต็มๆของแม่คือใส่หมวกนะคะเอาแชร์นะคะแชร์แล้วใช่ป่ะแชร์หรือยังแชร์แล้วนะให้รู้เรื่องอ่ะเริ่มต่อครูลุงโคชชิ่งลูกศิษย์มาเยอะมาก
วัยที่กำลังเจอความท้าทายสุดๆวัยที่กำลังเจอปัญหาคือวัยเลข30ค่ะและส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเลข30กลางๆถึง30ปลายๆที่จะขึ้นไปเลข40ค่ะคุณรู้ไหมคะเขามีงานวิจัยว่าผู้หญิงอายุ30กลางๆถึง30ปลายๆเราเริ่มถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเริ่มถามตัวเองว่าชีวิตเราปกติไหมมีอะไรผิดปกติในชีวิตฉันไปบ้างอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆอะไรคือสิ่งที่ฉันเกลียดอะไรคือสิ่งที่ฉันไม่ชอบอะไรคือสิ่งที่ฉันยอมไม่ได้อีกต่อไปแล้วคุณถามตัวเองสิคะว่าจริงไหมในชีวิตคุณช่วงวัยรุ่นจะเป็นช่วงที่คุณค้นหาตัวเองนะคะเป็นช่วงที่คุณเรียนรู้คนอื่นและเรียนรู้ตัวเองเป็นช่วงที่คุณกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงกล้าทดลองสนุกสนานและไม่ค่อยกลัวอะไรคุณเข้าใจที่ครูลุงพูดไหมคะคุณเข้าใจที่ครูลุงพูดไหมแต่พอคุณเริ่มวัย3คือพอช่วงนั้นคุณก็ได้ทดลองทำสิ่งต่างๆมากมายเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้คนอื่นนะคะคุณเริ่มใช้ชีวิตคุณเริ่มยอมคนคุณเริ่มเจอคนคุณเริ่มแบบว่าต่อสู้นะคะกับสิ่งที่คุณชอบไม่ชอบต่อสู้กับหัวใจตัวเองรักสามเศร้าชิงรักหักสวาดนะคะอะไรก็ตามแต่มักจะอยู่ช่วงวัยประมาณ20กว่าหมดเลยเป็นช่วงที่คุณกำลังถกเถียงทะเลาะกับตัวเองว่าคุณต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเรื่องไหนคือมาตรฐานชีวิตของคุณสิ่งไหนที่คุณยอมได้สิ่งไหนที่คุณยอมไม่ได้มันจะมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ทันคนคุณแบบเสียโง่คุณโดนหลอกไม่ต้องเสียใจไปนั่นคือคุณกำลังเรียนรู้และคุณกำลังเฝ้ามองดูชีวิตตัวเองผ่านการลงมือทำมันจึงเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตจวบจนกระทั่งคุณเข้าเลข3คุณจะเริ่มจับกลิ่นคุณจะเริ่มเห็นทางคุณจะเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าอะไรที่ฉันเก่งอะไรที่ฉันชอบอะไรที่ฉันโอเคอะไรที่ฉันไม่ชอบอะไรที่ฉันไม่ถนัดอะไรที่ฉันยอมไม่ได้อะไรคือมาตรฐานในชีวิตของฉันกันแน่อะไรคือความเชื่อหลักในการดำเนินชีวิตของฉันเฮ้อเจงไม่เจงไลฟ์วันนี้ถ้าเผื่อคุณยังไม่รู้แพงมากและไม่เคยสอนที่ไหนไลฟ์วันนี้เผื่อคุณยังไม่รู้สิ่งนี้ไม่เคยพูดที่คอร์สไหนไลฟ์นี้เผื่อคุณยังไม่รู้คุณไม่เคยโคชชิ่งสิ่งนี้กับใครน้อยมากน่าจะมีเคยมีโอกาสเกริ่นแค่กระจิ๊ดเดียวเองวันนี้ไลฟ์นี้มีมูลค่ามากค่ะและมาเพื่อคุณทุกคนค่ะถ้าคุณรู้ว่ามันแพงแสนแพงขนาดนี้และคุณกำลังเรียนมันฟรีๆค่ะแชร์ออกไปนะคะแชร์ออกไปยิ่งให้คุณจะยิ่งได้รับและแชร์ออกไปให้คนตื่นรู้คุณนั่นแหละค่ะจะยิ่งตื่นรู้กว่าใครแล้ววันนี้ตั้งใจฟังเก็บเกี่ยวคีย์ทองคำปลดล็อกตัวเองซะนี่เป็นโอกาสดีมากๆที่ครูรุ้งโคชชิ่งคุณสดๆผ่านหน้าจอเป็นไลฟ์โคชชิ่งโอเคไหมคะแถมสวยอีกต่างหากนะคะวันนี้กดแชร์หน่อยนะคะคุณต้องจ่ายเงินให้กับมูลค่าความสวยของครูรุ้งคอนเทนต์ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่คุณต้องแชร์เพื่อให้เกียรติความสวยของคุณแม่ค่ะโอเคไหมคะณสสิบอกว่าจริงมากค่ะครูแอนนี่บอกแพงมากแม่แพงมากแชร์เลยค่ะครูดาวบอกแม่ขาลูกฟังเกริ่นมาตอนต้นก็รู้ว่าวันนี้แพงมากครูนุ่มนิ่มบอกจริงค่ะครูรุ้งขาบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตค่ะโอเคค่ะคุณนูน่านะคะอยากประสบความสำเร็จนะคะโอเคเอามาโอเคมาทุกคนมาเลยค่ะมาค่ะเร็วๆคุณณัฐพัฒน์นะคะคุณภูริบอกสวยจริงค่ะสวยจริงหรือว่าสิ่งที่ครูสอนคือเรื่องจริง คุณยิ่งอรุณบอกแชร์ลูกอิสรีบอกแชร์อีกนะคะครูมิ้นบอกแชร์ให้เกียรติหมวกคุณแม่นะคะให้เกียรติหมวกให้เกียรติสร้อยนะคะให้เกียรติเสื้อนะคะ ให้เกียรติเล็บที่หักไปด้วย1เล็บของคุณแม่เล็บต่อหักไปแล้วแต่เล็บจริงยาวมากและแข็งแรงมากเพราะคุณแม่ดื่มสเตลล่านะคะพยายามหาเหตุผลให้คุณแชร์นะคะ
เอาหมวกเอาเสื้อผ้าเอาสร้อยอะไรมาแบบว่ามีส่วนให้คุณอยากแชร์ใหญ่เลยนะคะอ่ะครูรุ้งสวยมากครับแชร์เรียบร้อยคุณพระสิทธิ์ออสการ์บอกเอาล่ะครูสอนต่อละขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์นะคะขอบคุณที่ทุกคนที่ช่วยกันแชร์นะคะครูสอนต่อละอะไรนะลูกแชร์ไป7777ทะลุดาวอังคารเลยใช่ไหมลูกแชร์ไปเนี่ยเออนะคะสอนต่อละอยากให้เปิดเทอมรอบ2ไวๆโบลิ่งบอกจ้ะโอเค จ้ะโบลิ่งเดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นเดี๋ยวจะเปิดเทอมรอบ2ไวๆนะจ๊ะครูพีทบอก CF สร้อยคุณแม่คุณสามารถไปหาซื้อได้นะคะที่สิริวรรณวรีช็อปนะคะคุณไม่ต้องมา CF ดิฉันก็ได้นะคะเพราะถ้าทางดิฉันจะอยากใส่อีกนานนะคะโฆษณาให้แบรนด์เลยละกันอ่ะคุณดูไหมจริงไหมตอนคุณเป็นวัยรุ่นคุณไม่ค่อยกลัวอะไรคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอะไรอย่าทำเออฉันยิ่งอยากทำเลยเพราะฉันอยากเรียนรู้ตอนนั้น learning curve ของคุณจะสูงมากๆตอนที่คุณเป็นวัยรุ่นตอนที่คุณอายุแบบว่า10ต้นๆ นะคะหรือยิ่งใกล้ๆจะ20เนี่ยนะคะใกล้ๆจะเรียนจบมีอิสรภาพเป็นของตัวเองเนี่ยตอนนั้นแหละค่ะเป็นตอนที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะทำอะไรคุณจะไม่กลัวคุณอยากจะคุณคืออยากจะlearning อยากจะแบบมี experience อยากจะมีประสบการณ์ชีวิตด้านต่างๆความรักประสบการณ์การทำงานประสบการณ์การหาเงินคุณเชื่อไหมคะเขาบอกว่าพอเราโตมาเนี่ยอายุช่วง30ปลายๆถึง40เนี่ยถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองนะคะนอนแช่แป้งมานานมากไม่กล้าที่จะริเริ่มต้นทำอะไรไม่กล้าลองถูกลองผิดมานานตอนนั้นคอมฟอร์ตโซนจะกินกระบาลคุณค่ะคอมฟอร์ตโซนจะงับหัวกระบาลคุณค่ะคอมฟอร์ตโซนกินหัวคุณนะคะคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยากมากๆค่ะเพราะว่ามันนอนเนื่องนะคะในกมลนิสัยมาเป็นเวลายาวนานแล้วคุณคิดดูสิคะถ้าช่วง40ปีผัดไปเป็นถึง50ปีมันจะยิ่งเปลี่ยนแปลงยากขึ้นไปอีกขนาดไหนจริงไหมจริงคะดังนั้นวันนี้คุณต้องเรียนรู้สิ่งนี้กลับเข้าไปภายในตัวเองปลดล็อกตัวเองซะจริงๆมีสิ่งต่างๆมากมายที่คุณอยากทำแต่คุณแม่งไม่กล้าทำเว้ยเดี๋ยวก่อนไปถึงจุดนั้นแหมมีกระดานดำไหมเนี่ยฉันจะเขียนเลยนะคะโอเคไม่มีกระดานดำไม่เป็นไรจดสิยะเลคเชอร์จดสิยะจดให้ครูหน่อยจ้ะจดหน่อยตอนวัยช่วง10ปลายๆจนถึง20กลางๆจะเป็นช่วงที่คุณกล้าได้กล้าเสียกล้าลองเสี่ยงและช่วงนั้นนั่นแหละเป็นช่วงพีคมากที่คุณจะเจอประสบการณ์ทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างคุณจะเจอทั้งความสมหวังคุณจะเจอทั้งความล้มเหลวบ้างนะฮะจำไว้นะจำไว้นะตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาช่วงวัยแบบนั้นและผลพวงจากการที่คุณกล้าได้กล้าเสียกล้าทดลองเรียนรู้ทำสิ่งต่างๆมันจะสมองคุณจะเริ่มจดจำแล้วถ้าคุณพลาดบ่อยๆถ้าคุณพลาดบ่อยๆคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ไว้ใจตัวเองแต่ถ้าคุณสำเร็จบ่อยๆคุณจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากฟังให้ดีนี่เป็นจิตวิทยาของมนุษย์เลยฟังครูรุ้งให้ดีนะคะ19 20 21เนี่ยฮะเพราะแบบใกล้ๆจะแบบว่าเรียนจบแล้วเนี่ยโหช่วงนี้ยิ่งกากันนะคะเปี้ยวซ่ามีอิสระในตัวเองนะคะเริ่มมีความรู้สึกว่าฉันหาเงินได้และฉันเริ่มหาเงินได้ด้วยตัวเองแล้วเริ่มรู้สึกว่ามีอำนาจในตัวเองและเริ่มไม่ค่อยฟังเสียงใครเริ่มเชื่อใจตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เริ่มทดลองทำสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็สำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างและถ้าสำเร็จเป็นจำนวนมากสมองคุณก็จะจดจำแล้วนะคะคือจะภูมิใจในตัวเองมากจะเป็นคนมั่นใจนะคะแต่ถ้าคุณพลาดบ่อยๆล้มบ่อยๆนะคะผิดหวังหลายๆครั้งล้มเหลวทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จผิดหวังด้านความรักหรืออะไรก็ตามแต่นะคะในช่วงที่คุณแบบว่า10ปลายๆจนถึง20เนี่ยนะสมองคุณก็จะจดจำแล้วนะคะแล้วก็จะสร้างคุณให้คุณเป็นคนแบบประสบการณ์ของคุณฟังครูให้ดีก่อนแล้วครูจะบอกคุณว่าถ้าวันนี้ชีวิตคุณยังถูกขังด้วยประสบการณ์ในอดีตคุณจะเดินช้ากว่าที่อนาคตของคุณรอคุณอยู่โอ้ฟังให้ดีนะคะถ้าคุณยังถูกขังอยู่ในอดีตอนาคตของคุณจะไปถึงช้ากว่าที่เขารอคุณอยู่ฟังแม่ไปมาร์คหน้าทองคำจิบสเตลล่าไปฉันช่างโชคดีเหลือเกินคุณสุดยอดมากนะคะ
คุณวิภาวันบอกแพงมากคุณเมรินบอกเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้ครูจะบอกคุณให้เวลาครูโคชชิ่งคุณครูจะไม่ได้โคชชิ่งแค่เปลือกหรือผิวนะครูต้องคุยสิ่งที่มันค้างคาอยู่ในโลกภายในคุณครูต้องเคลียร์ให้คุณก่อนแล้วครูถึงบอกแล้วไงวันนี้ไลฟ์ของเราคืออะไรลูกเราจะทำไลฟ์อะไรกันครูจะสอนทุกคนให้เป็นเศรษฐีจากภายในแล้วให้วิธีสร้างเงินใช้จากภายนอกแต่ครูบอกว่าอะไรเป็นเศรษฐีจากภายในเห็นไหมลูกครูพูดว่าจากภายในเห็นไหมเห็นไหมลูกขึ้นต้นไลฟ์แคปชั่นไลฟ์ของวันนี้คืออะไรการ์ตูนเพิ่งเข้ามาก็แพงเลยลูกตูนแชร์เลยลูกบัวชมพูสวัสดีค่ะพี่ปานีนะคะตอนนี้อยู่อเมริกาโอเคไหมส่งความรักความเป็นห่วงไปเสื้อครูไม่ได้โป้ใช่ป่ะไอช่วยเช็คด้วยนะเสื้อครูไม่ได้โป้นะนะคะโอเคขอบคุณลูกนะมา love you เช่นกันนะคะลูกจากสปป.ลาวนะคะคุณหนึ่งบวรรักค่ะนะโอเคถ้าคุณยังถูกอดีตขังไว้คุณจะเดินช้ากว่าอนาคตที่รอคุณอยู่เฮ้ยอันนี้คีย์แพงมากนะถ้าคุณยังถูกขังเอาไว้ด้วยอดีตคุณจะเดินช้ากว่าอนาคตที่รอคุณอยู่คุณทุกคนยังไงก็ตามคุณคือคนที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่ดียังไงต้องถึงวันที่คุณตกผลึกวันนั้นอยู่แล้วฟังครูไปนะแล้วจับคีย์ครูให้ทันนะคุณจำไว้นะคะยังไงเราทุกคนต้องประสบความสำเร็จอยู่แล้วต้องมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองต้องมีรถขับต้องมีเงินเก็บต้องมีครอบครัวที่ดีต้องมีลูกเต้าที่น่ารักต้องมีธุรกิจการงานที่ยอดเยี่ยมต้องสวยต้องมั่นใจต้องสุขภาพดีต้องมีความสุขมันมีวันนั้นอยู่แล้วลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนครูการันตีว่าคุณมีวันนั้นแน่นอนไม่อย่างนั้นคุณไม่ฟังครูไม่งั้นคุณไม่ตามมาฟังไลฟ์สดทุกไลฟ์ลงคอร์สออนไลน์คอร์สเรียนของครูไม่งั้นคุณไม่ตามฟังคลิปสั้นไม่งั้นคุณไม่อ่านบทความที่ครูรุ้งเขียนคุณกำลังเจรนัยตัวเองพัฒนาตัวเองคุณกำลังจัดการลบเหลี่ยมลบมุมเพื่อให้คุณเป็นเพชรที่เจิดจรัสงดงามยังไงคุณต้องไปถึงวันนั้นอยู่แล้วจริงไม่จริงเฮ้ยนี่ถ้าคุณนั่งต่อหน้าครูนะครูจะแบบว่าบอกคุณว่าฟังครูให้ดีมองตาครูตามครูให้ทันยังไงคุณต้องถึงจุดนั้นอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็วแต่คุณอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบนั้นสวยงามแบบนั้นสำเร็จแบบนั้นช้าหรือเร็วถ้าคุณเข้าใจไลฟ์นี้ข้ามคืนคุณจะกระโดดเปลี่ยนชีวิตLife never be the same ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมถ้าคุณอยู่ไลฟ์นี้แล้วตามครูให้ทันค่ะโอ้ยสุดยอดคุณเก็ตเปล่าในโลกของจิตวิญญาณในเรื่องกฎแรงดึงดูดหรือกฎสัจธรรมชีวิตยังไงคุณต้องถึงจุดนั้นอยู่แล้วแต่ขึ้นกับว่าบางคนสำเร็จเร็วบางคนสำเร็จช้ารอเรือจะชัดไปไหนแม่นะคะคนที่สำเร็จเร็วคือคนที่ปล่อยตัวเองจากกรงขังในอดีตได้เร็วคนที่สำเร็จช้าเพราะมัวแต่ต้อยติ่งอ้อยส้อยกอดความล้มเหลวในอดีตความผิดพลาดในอดีตไว้ซะแน่นเลยลูกโอแม่เรียกลูกแต่ต้นไลฟ์แล้วว่าโอไปไหนโอไปไหนนะเอาทราบแล้วลูกโอเพิ่งสอนเสร็จไกด์นาเดียบอกแพงเหมือนในคอสนาเดียเก็ตเป้าว่าช่วงเวลานี้สถานการณ์โควิดเนี่ยแม่อยากจะจ่ายยาแพงอยากจะแจกคีย์แพงๆเพราะแม่ไม่อยากเห็นลูกศิษย์แม่ตอนนี้คือเหมือนกับเฮ้ยไม่เข้าใจชีวิตตัวเองว่ะแล้วมันก็เหงาว่ะแล้วมันก็แบบว่าไปต่อไม่ถูกพอเจอสถานการณ์อะไรมาก็แบบช็อกใจตกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะส่วนคนที่ใจฟูอยู่แล้วติดโฟลว์อยู่แล้วฟังเรื่องนี้ยิ่งแบบบินทะลุขอบจักรวาลเลยโอเคไหมคะโอเคไหมคะเออถึงแล้วแม่ยุ้ยถึงแล้วจริงพี่ยุ้ยถึงแล้วถึงแล้วเสร็จแล้วฟินแล้ว จริงไม่จริงเออ
ชอบหน้าครูลุงมากค่ะเวลาครูลุงจิกกัดลูกศิษย์อ๋อเหรอคะเวลาหน้าเป็นนางเอกสวยละมุนไม่ชอบนะคะชอบตอนครูลุงทำหน้าจิกกัดลูกศิษย์อย่างงี้อย่างงี้ พวกคุณน่ะบางครั้งครูก็คิดในใจนะว่าพวกคุณน่ะซาดิสนิดๆเนาะนึกออกไหมเออโอเคนะโอเคนะคะทุกคนเคลียร์นะครูจะบอกว่าในชีวิตคุณทุกคนตอนอายุ10ปลายๆจนถึง20คุณจะมีประสบการณ์ทั้งดีทั้งไม่ค่อยประทับใจทั้งแบบสมหวังผิดหวังแต่มนุษย์เนี่ยบ้านะคะมนุษย์บ้าค่ะมนุษย์ส่วนใหญ่บ้าค่ะมนุษย์ส่วนใหญ่ซาดิสค่ะมนุษย์ส่วนใหญ่ชอบกอดความเจ็บปวดกอดความเศร้ากอดความผิดหวังกอดความล้มเหลวมนุษย์ส่วนใหญ่จะชอบนับข้อเสียของตัวเองไม่กล้านับข้อดีของตัวเองโทษนะฮะอันนี้ครูพูดจริงไหมคะจริงค่ะเพราะใครเป็นก่อนใครเป็นก่อนมันถึงจะพูดออกมาได้ดิฉันเป็นมาแล้วเป็นมาทั้งหมดค่ะมันไม่รู้เป็นอะไรเนาะลูกเนาะจริงไหมคะถ้าในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดมีเรื่องร้ายๆกูจำเรื่องร้ายๆถ้าในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดอะไรที่กูทำพลาดแล้วคนด่าด้วยโอ้โหกูยิ่งจำแม่นเลยแล้วด่าตัวเองซ้ำด้วยดังนั้นประสบการณ์ของคุณสิ่งที่คุณเลือกจำคุณคอลเลกนะคะสะสมนะคะเรื่องราวผิดพลาดมากกว่าเรื่องราวที่ยอดเยี่ยม fantastic amazing I'm so amazing I'm so great wow I love myself I'm so proud of myself ฉันโคตรภูมิใจในตัวเองฉันรักตัวเองฉันแม่งเก่งว่ะไม่ค่อยเก็บกันและไม่ค่อยกล้าตะโกนดังๆไม่ค่อยตบอกชื่นชมตัวเองไม่ค่อยกล้าที่จะเชียร์อัพตัวเองจริงไม่จริงจริงไม่จริงคะเอาแล้วคุณธนภัทรบอกครูสอนแพงมากครูสอนแพงมากคุณฮาร์ทบอกว่าจริงครับครูรุ้งคุณสุภาพรตถาบอกว่าแพงสิ่งที่ครูรุ้งสอนมีค่ามากขอแชร์ต่อนะคะโอ้ขอบคุณคุณสุภาพรมากๆครูดาวพีรดาบอกไลฟ์นี้ทุกคนต้องได้ฟังแชร์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 เอาละไม่ได้สอนอะไรแบบนี้บ่อยใช่ไหมคะพี่ไอ้ครูไม่ได้สอนอะไรแบบนี้บ่อยยกเว้นแต่ในคอร์สจริงไหมคะถ้าในคอร์สจะสอนเข้มกว่านี้อีกอย่างเช่นคอร์สฟรีสเตลล่าคอร์สพลังรักสร้าง7หลักจากโลกออนไลน์เนี่ยมิลเลียนแนร์ใช่ไหมเลิฟพาวเวอร์สอนแพงมากขยี้เรื่องนี้ลูกศิษย์ในคาน้ำหูน้ำตาไหลนะคะปลดล็อกเปลี่ยนเป็นคนใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่กันคาคอร์สเยอะมากคือคอร์สแบบนี้เนี่ยมันต้องแบบว่ามันมีมูลค่าเพราะฉะนั้นคุณแชร์อย่างเนี้ยโอ้คะลูกที่รักกี่แชร์แล้วคะใครกี่แชร์แล้วลูกโอช่วยดูให้แม่หน่อยนะคะผู้จัดการส่วนตัวดิฉันนะคะคุณโอกับคุณแอนนี่นะคะโอเคแชร์ค่ะครูเฟชชี่จะมาช่วยแม่นับยอดแชร์อีกสักคนนึงดีไหมล่ะคะนะคะมาครูซ่าคุณแม่เพิ่งเห็นลูกครูซ่าไปต่อแล้วนะคุณเริ่มเห็นภาพตัวเองแล้วเว้ยครูแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวิธีการหาเงินล้านในโลกออนไลน์ตอนนี้มันเกี่ยวพวกเธอชอบแก้ปัญหาผิวชัลโลหรือพวกเธออยากจะแบบขุดลากถอนโคนแก้ปัญหาตลอดไปเธอชอบแบบไหนเธอชอบขุดลากถอนโคนปัญหาหรือเธอชอบให้แก้ปัญหาผิวเผินฉีดยาชาหลอกตัวเองไปก่อนเธอชอบแบบไหนเธอเลือกเอาเลยถ้าวันนี้คือครูโคชชิ่งแบบถอนรากถอนโคนเธอต้องเข้าใจตัวเองทุกวันนี้ลูกศิษย์คุยมาปรึกษาเรื่องความรักอยู่เลยเหงาครูได้ยินคำว่าเหงาหรือครูได้ยินคนบ่นว่าแบบชีวิตตอนนี้ไม่มีความสุขมีเงินแต่ไม่มีความสุขฉันจะพูดอะไรให้ฟังมีเงินแต่ไม่มีความสุขเหงารู้สึกเบื่อชีวิตไอ้คำพูดพวกนี้มันสะท้อนว่าเราไม่ได้งัดหรือดึงหรือเอามูลค่าที่แท้จริงในตัวเราออกมาเวลาคุณโคชชิ่งคนนะให้คุณฟังให้ดีนะคุณต้องมีหูทิพย์หูทิพย์นะฮะหูทิพย์ในที่นี้หมายถึงว่าคำพูดของคนเนี่ยคำพูดเหล่านี้ที่เขาพูดท้อแท้ในตัวเองเหงาหมดพลังเบื่อ
รวยครูเจอลูกศิษย์ที่มีเงินรวยแต่แม่งกูเบื่อชีวิตเยอะมากนะคะครูบอกคุณก่อนว่าในชีวิตครูรุ้ง6ปีกับการรับใช้ผู้คนนะคะ6ปีกับการเป็นครูครูเจอคนเยอะมากๆและเจอคนทุกกลุ่มทุกอายุทุกอาชีพโอเคไหมโอเคไหมนะคะบีบีบอกแพงมากคุณรู้ไหมคะเวลาที่มีใครพูดแบบนี้หรือคุณเช็คตัวเองคุณเริ่มบ่นกับตัวเองนะฉันแบบเบื่อฉันเหงามันเซ็งๆผัวก็มีแล้วนะลูกก็มีแล้วบ้านก็มีอยู่เงินเก็บก็มีแต่ทำไมฉันรู้สึกว่าฉันไม่ฟูลฟิลหรือไม่เติมเต็มชีวิตฉันอยากรู้ความจริงไหมอยากรู้ความจริงไหมครูซ่าบอกใครได้ฟังแม่ครูรุ้งคนนั้นโชคดีจริงๆนะคะใครได้ฟังครูซ่าก็โชคดีจริงๆนะคะอยากฟังไหมลูกอยากฟังไหมอยากรู้ไหมอันนี้เริ่มแพงหนักเข้าไปอีกแล้วนะวันนี้แม่โคตรสวยมากค่ะแบบครูชอบคอมเมนต์นี้มากลูกเป็นคำที่คำชมที่แบบไม่หยาบคายเลยนะเหมือนกับว่า you are fucking beautyโคตรสวยเลยวะอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณมากค่ะครูไหมบอกว่าไลฟ์นี้เลยค่าสุดๆนะคะอ่ะมานัตตี้บอกว่ากลัวเงินหมดเพราะอยากรวยกว่าเดิมค่ะนัตตี้เดี๋ยววันนี้ครูจะไลฟ์โคชชิ่งก่อนนะลูกนะเรื่องเกี่ยวกับชีวิตก่อนแล้วเดี๋ยวโคชชิ่งเรื่องการเงินเนี่ยเดี๋ยวครูจะทำเป็นอีกไลฟ์นึงขึ้นมาเลยคุณมีปัญหาด้านการเงินเพราะคุณมีสิ่งที่อยู่ในหัวคุณที่เป็นความเชื่อด้านการเงินแปลกๆผิดๆแบบที่คนที่คนรวยคนที่เป็นเศรษฐีเขาเข้าใจกันคุณเข้าใจไปอีกทางหนึ่งตรงข้ามกับเขาเรื่องการเงินทั้งหมดซึ่งถ้ามีโอกาสอยากเรียนเรื่องนี้เดี๋ยวจะโคชชิ่งเดี๋ยวจะมาไลฟ์โคชชิ่งแต่วันนี้เรื่องนี้ก่อนนะลูกนะแม่รักพี่โอขอบคุณมากอยากฟังใช่ไหมคะครูซ่าบอกแม่สวยจริงๆสวยทั้งภายในภายนอกแม่รุ้งคือที่สุดสิ่งที่ครูซ่าชมมาทั้งหมดให้แม่นั่นคือตัวลูกทั้งหมดเลยนะคะถ้าลูกไม่มีสิ่งนั้นลูกจะชมให้แม่ไม่ได้นะคะฉันซ่าพิมพ์มาว่าอะไรนั่นคือตัวของซ่าหมดเลยอันนี้แม่พูดจริงนะคะอ่ะไปต่อเราทุกคนมีมูลค่ามีของดีมีประสบการณ์ชีวิตที่ยอดเยี่ยมมีของแพงมีสิ่งที่โลกรอคุณอยู่มนุษย์เราทุกคนนะเกิดมาเพื่อเป็นแสงสว่างในตัวเองจำไว้นะลูกมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นดาวฤกษ์เพื่อเปล่งแสงในตัวเองไม่ใช่บอกครูลุงเป็นแสงสว่างครูลุงเป็นดาวฤกษ์พวกแกเป็นอุกาบาตหรือไงพวกแกเป็นดาวเคราะห์หรือไงหึพวกแกเป็นอะไรคุณทุกคนเป็นดาวฤกษ์คุณทุกคนเป็นแสงสว่างเหมือนกันกับครูรุ้งเหมือนกันกับครูซ่าเหมือนกันกับครูอิสรีเหมือนกันกับครูหนึ่งสุรภาคุณเป็นเหมือนกับคนเหล่านี้ที่เขาเริ่มมีแฟนคลับมีลูกศิษย์มีคนติดตามมีคนขอบคุณเขาคุณไม่ได้เกิดมาเป็นอุกาบาตดาวเคราะห์น้อยคุณเกิดมาเพื่อเป็นดาวฤกษ์เราทุกคนมีแสงสว่างในตัวเองและความเจ็บปวดของคุณก็คือคุณไม่มีโอกาสได้เปล่งแสงนั้นออกมาชีวิตคุณถึงไม่ได้รับการเติมเต็มมันจึงเบื่อมันจึงเหงามีเงินแล้วถึงไม่มีความสุขเพราะในท้ายที่สุดเงินแม่งไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างมูลค่าในตัวคุณต่างหากที่มันเหนือกว่าเงินตราและสิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณลึกๆแล้วก็อยากมอบให้กับโลกใบนี้แม่งคุณก็ไม่ต้องมาติดตามครูรุ้งแม่งคุณก็ไม่ต้องไปติดตามอาจารย์บัณฑิตแม่งคุณก็ไม่ต้องไปฟังซ่าแม่งคุณไม่ต้องฟังอิสรีแม่งคุณก็ไม่ต้องไปเรียนกับครูหนึ่งสุรภาการที่คุณเข้ามาในช่องครูรุ้งนะฮะแปลว่าคุณเนี่ยกำลังเห็นตัวเองอยู่มันเป็นกระจกฟังให้ดีนะมันไคลแม็กซ์แล้วนะมันจะจี้ตัวคุณมันจะแบบขยี้แล้วนะถามตัวเองสิมันจริงไหมเนี่ยที่ครูพูดมาทั้งหมดอย่าเชื่อเพราะว่าครูรุ้งสวย
ครูลุงเก่งครูลุงรวยครูลุงประสบความสำเร็จเชื่อไม่ถามตัวคุณเองถามใจคุณเองจริงไหมคะคุณมาดูครูเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนดูตัวเองอะเป็นเงาสะท้อนตัวเองฉันเนี่ยก็คือกูเนี่ยคือครูลุงเนี่ยกูก็ทำแบบนี้ได้กูมีเรื่องที่อยากจะช่วยผู้คนกูรู้ว่าสิ่งที่กูผ่านมาประสบการณ์ในชีวิตกูแม่งโคตรเจ๋งอะแล้วกูโคตรอยากแบ่งปันกับรุ่นน้องกูเลยอะกูอยากช่วยเหลือคนนะยิ่งในตอนยุคนี้ด้วยอะยุคนี้นะคะโอ้ยมันจริงไม่จริงคุณถามตัวคุณเองไม่ต้องมาเชื่อครูรุ้งลูกไม่เหงานะคะเลยส่องสว่างตลอดเฟย์ตลอดเวย์นะคะทรายโคตรมีแสงแน่นอนทรายเดี๋ยวจุดๆนึงที่คุณประสบความสำเร็จคุณจะอยากมาบอกครูว่าครูลุงคะทรายพร้อมแล้ววันนี้ทรายสง่างามมากนะคะครูลุงช่วยถอดหน้ากากทรายทีนะคะเขาเป็นเจ้าแม่หน้ากากนะคะตอนนี้ครูลุงดึงของทรายออกมาเลยตอนนี้ทรายพร้อมสอนพร้อมเป็นแสงสว่างสุดๆแต่ต้องมีวันนั้นที่คุณจะต้องเดินมาบอกดิฉันแบบนี้แน่นอนนะคะจริงในจริงจริงในจริงแต่คุณรู้ไหมคะครูลุงสวยมีสไตล์มากชอบตกลงขอบคุณคุณมนดีน่ามากเลยนะคะคุณเป็นแสงสว่างให้ครูลุงวันนี้อ่ะคำชมของพวกคุณคือแสงสว่างให้กับดิฉันให้ดิฉันอยากลุกขึ้นมาใส่หมวกอีกอย่างนี้นะคะอ่ะต่อนะแต่คุณรู้ป่ะทำไมคุณไม่กล้าฉายแสงในตอนที่เขาออกมาไลฟ์สดกันคึกคักสอนคนให้มูลค่าให้คุณค่าในขณะที่เข้ามาไลฟ์สดกันคึกคักขายของออนไลน์ลูกศิษย์ครูในตอนนี้รวยหนักมากครูต้องพูดตรงๆนะคะว่ายอดธุรกิจของลูกศิษย์ครูแต่ละคนไม่เคยสูงพีคเท่านี้มาก่อนในช่วงที่สถานการณ์ปกตินะคะยังขายไม่ดีเท่าสถานการณ์โควิดเลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างมันต้อนพวกเราให้จนมุมหมดแล้วลูกคือเราต้องเข้ามาทำธุรกิจในโลกออนไลน์ตอนนี้เราทุกคนต้องมามีตัวตนบนโลกออนไลน์ตอนนี้เราทุกคนต้องออกมาสร้างตัวตนต้องออกมาให้มูลค่ากับผู้คนเราออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะหันซ้ายเจอสามีหันขวาเจอพ่อหันขวาเจอแม่หันซ้ายทีเจอลูกนะคะหันไปทีเจอแม่บ้านหันไปทีเจอคุณย่าหันไปทางซ้ายทีเจอคุณปู่วนเวียนกันไปมาอยู่ในบ้านแบบนี้จะไปเจอเพื่อนก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเมาส์กับเพื่อนช่วงเวลานี้มันเหมือนโดนต้อนให้จนมุมโดนบังคับให้อยู่กับตัวเองค่ะเฮ้อเฮ้อเฮ้อขอบคุณคุณดานิตาค่ะคุณดานิตาบอกชอบลุคนี้มากค่ะสวยจนต้องหยุดดูที่ผ่านมาคอนเทนต์ดีแค่ไหนก็ไม่ได้หยุดฟังนะคะเพราะว่าความสวยยังไม่เข้าตาวันนี้ความสวยของครูลุงเข้าตาคุณดานิตาแล้วนะคะอยากรู้ว่าทำไมถึงไม่กล้าเหมือนกันค่ะปรบมือให้คุณโสภาคุณซื่อสัตย์คุณซื่อสัตย์ที่จะพิมพ์คำถามนี้ลงมาในไลฟ์ครูรุ้งโหคุณโสภาโอ้ยจริงแม่โดนต้อนจนต้องปล่อยพลังแล้วค่ะลูกจิระบอกลูกโอบอกคณะขนาดนี้ 2,400 แชร์ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของโค้ชโอที่คุณไม่กล้าเพราะคุณไม่รู้มูลค่าของตัวเองที่คุณไม่กล้าเพราะคุณไม่รู้มูลค่าของตัวเองที่คุณไม่กล้าเพราะคุณไม่รู้มูลค่าของตัวเองเจ็บแต่จบจบในตอนด้วยไม่ต้องต่อ EP 2ที่คุณไม่กล้าเพราะคุณไม่รู้มูลค่าของตัวเองเจ็บแต่จบคุณสดใสทรงอุดมทรัพย์คุณน่ารักมากฟังตั้งนานหนูลืมแชร์
นะคะเลขสวยมาก2121นะคะดีที่รู้ตัวเองนะคะมีการบอกดูตั้งนานหนูลืมแชร์คุณสดใสคุณสดใสส่งชื่อคุณจริงๆเลยนะคะอืมแม่จ๋าจุกเจ็บแต่จบฉันแคปเลข2121ไม่ทันนะจ๊ะเมื่อกี้มันขึ้น2121อ่ะจ๊ะโอเคไม่เป็นไรนะจ๊ะเออโดนเมลินบอกโดนอุ๊ย2121มาอีกแล้วค่ะที่รัก2121มาอีกแล้วคุณแม่ขอแคปนิดนึงโอ้ไม่ทันแล้วล่ะจบจุกเลยคุณวัฒนาพรบอกจุกเลยเจ้าฟ้ากวนดรินบอกแพงมากแม่ลูกทรายบอกโคตรแพงสุดสุดลูกโอแคปทันโอ้ลูกมือไวใจกล้ามากค่ะไอปักหมุดไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรไอขึ้นเลยที่คุณไม่กล้าเพราะไม่รู้มูลค่าของตัวเองไลฟ์นี้โลกต้องรู้อะไลฟ์นี้โลกต้องรู้ใครไม่แชร์ฉันแชร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครไม่แชร์ครูแชร์นะคะใครไม่แชร์ไม่เป็นไรค่ะครูแชร์เองเดี๋ยวครูขอพักแชร์แป๊บนึงค่ะแล้วครูจะขยี้ต่อแล้วค่ะเรื่องนี้ครูต้องสอนคุณให้ทันช่วงนี้ด้วยค่ะถ้าคุณไม่ทันช่วงนี้สายไปช้าไปคุณจะมาเสียใจตอนหลังค่ะครูรุ้งก็จะเสียใจตอนหลังด้วยค่ะถ้าครูสอนลูกศิษย์ครูให้เข้าใจเรื่องนี้ในชีวิตเขาช้าไปค่ะเพราะฉะนั้นใครไม่แชร์ครูแชร์ค่ะแล้วครูขอใช้โอกาสนี้นะคะแชร์ค่ะคุณคิดดูแล้วกันนะคะว่าคุณเองยังรอคำตอบนี้ยังรอฟังเรื่องนี้มาทั้งชีวิตคุณเลยแล้วคนอื่นจะไม่รอฟังเหรอหลายคนตอนนี้ยังปลดล็อกเลยแล้วคุณไม่คิดว่าคนอื่นเขารอการปลดล็อกนี้อยู่เหรอนั่นแหละค่ะที่ครูจะถามคุณครูขอแชร์ก่อนนะคะโอเคค่ะครูแชร์แล้วค่ะครูขอแชร์เพิ่มนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะไปต่อค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะครูแชร์เต็มที่เท่าที่ครูแชร์ได้ละโอเคเห็นไหมพอคุณแชร์เพื่อนคุณก็เข้ามาเพิ่มขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการแชร์ของพวกคุณค่ะขอบคุณที่ทำมันร่วมกับครูรุ้งคุณพรจรินพลแก้วคุณบัวบอกบัวดูครูรุ้งครั้งแรกยินดีต้อนรับบัวนะคะคุณเมรินไรเดอร์บอกแชร์ครับรู้มูลค่าของตัวเองแล้วเปล่งแสงมันออกมาครูรุ้ง number one นะคะมาไปขอบคุณมากขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยไปต่อค่ะที่คุณไม่กล้าเพราะคุณไม่รู้มูลค่าของตัวเองกลับไปที่ครูรุ้งบอกคุณนะคะว่าแชร์ก่อนแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะเริ่มสอนต่อแล้วขอบคุณขอบคุณที่แชร์นิชบอกรักแม่มากแม่ก็รักเราแม่ถึงออกมาไลฟ์เรื่องนี้นะคะแม่ก็รักเราแม่ถึงออกมาไลฟ์เรื่องนี้ลูกคิมหันสวัสดีค่ะคิมหันแชร์ให้ครูแล้วขอบคุณมากเลยลูกทรีบอกทุกคนสุดยอดจริงๆวันนี้คุณหมออ้อซีซีเบอร์เกนนะคะเลดี้เบอร์เกนเข้ามาแล้วนะคะครูซ่ายินดีต้อนรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาคุณโชคดีมากๆขอบคุณลูกตู่นะคะแมสลูกนี่มันสีแดงนะคะคาแรคเตอร์ชัดเจนมากคุณลูกตู่นะคะคุณอรัญญาบอกรักครูรุ้งมากแชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะแชร์ค่ะเรื่องนี้ทุกคนต้องตื่นค่ะลูกสายนะคะอ่ะครูอิสรีบอกไลฟ์นี้สุดในสุดนะคะรักครูอิสรีขอบคุณลูกที่อยู่กับแม่ตลอดเวลาทุกไลฟ์เลยนะคะครูอิสรีนะคะอ่ะโอเคอ่ะเริ่มแล้วค่ะไอเช็คเนื้อภาพชัดเสียงชัดทุกอย่างครูจะเริ่มขยี้ต่อละจำได้ไหมทำไมคุณไม่กล้าเพราะคุณไม่รู้มูลค่าของตัวเองคุณดันไปนับจดจำสิ่งที่คุณพ่ายแพ้ผิดหวังล้มเหลวคุณต้องดีลีทฟังก์ชันนี้
คุณต้องกดปุ่มทำลายล้างข้อมูลชุดนี้จากชีวิตคุณได้แล้วค่ะในอดีตคุณกำลังเริ่มเรียนรู้ตัวเองทดลองทำสิ่งต่างๆลองแต่งตัวในสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีสวยที่สุดสำหรับคุณแล้วคนก็ด่าว่าโถมันหน้ามันโหนหรือแม้แต่คุณคิดว่าวันนี้คุณพูดดีละออกไปพูดหน้าห้องยืนพูดหน้าห้องพรีเซนต์นำเสนอข้อมูลนะคะแล้ว คุณก็โดนใครบางคนตำหนิคุณนะคะใครบางคนทำหน้าเฉยชาใครบางคนทำหน้าเบื่อเบื่อคุณนะคะทั้งหมดที่คุณได้รับมามันเป็นข้อมูลความผิดพลาดคุณเคยเริ่มต้นทำธุรกิจทดลองทำธุรกิจมันเจ๊งอ่ะมันพลาดอ่ะคุณขอเงินพ่อแม่นะคะหรือคุณเอาเงินเก็บก้อนแรกไปลงทุนทำธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วคุณก็คาดหวังว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณแต่ปรากฏว่าคุณยังทำมันได้ไม่เต็มที่อ่ะคุณทำมันพลาดอ่ะคุณทำมันพลาดด้วยเหตุผลประการใดก็ตามแล้วคุณยังถือโทษโกรธตัวเองอยู่คุณจดจำเสียงที่คนตำหนิคุณพ่อแม่ดุคุณแฟนคุณบ่นคุณคุณจดจำทุกอย่างเลยมนุษย์มันแปลกตรงนี้ล่ะค่ะมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เคยจดจำวันที่ยอดเยี่ยมไม่เคยจดจำว่าคุณเคยยอดเยี่ยมไม่เคยจดจำว่าคุณแบบรู้สึกวันนี้คุณพิเศษสุดๆคุณเก่งสุดๆคุณเจ๋งสุดๆมนุษย์มันต้องการการคอนเฟิร์มจากปากคนอื่นมากกว่าความรู้สึกจากหัวใจตัวเองวันหนึ่งคุณต้องไปถึงระดับที่กูไม่สนใจว่าใครจะพูดกับกูยังไงแต่วันนี้คือวันที่กูภูมิใจในตัวกูเองแล้วจบใครชมขอบคุณค่ะนั่นคือโบนัสใครว่าใครตำหนิคุณกล้าพูดในหัวใจตัวเองว่าฉันเมื่อวันนี้ฉันทำได้ยอดเยี่ยมแล้วล่ะโอเคเข้าใจป่ะไม่ใช่เขาว่าเขาตำหนิเมื่อกี้เพิ่งชมตัวเองกลับมาด่าตัวเองเออว่ากูแม่งเป็นอย่างที่เขาพูดเลยอ่ะแม่งน่าอายว่ะกูว่าแล้วกูแม่งห่วยปะโถเอ้ยเมื่อกี้เพิ่งชมตัวเองแต่พอมีคนมาด่ากับคิดว่าสิ่งที่คนด่าใช่ที่กูภูมิใจตัวเองหายไปเลยคุณตามครูทันปะแล้วมันเกิดเป็นประสบการณ์บางอย่างและสมองคุณก็ถูกเทรนให้จดจำแต่เรื่องแย่ๆเรื่องร้ายๆคำด่าคำบ่นคำนินทาจดจำสายตาที่คนเขามองคุณแบบโอเคป่ะเข้าใจป่ะแล้วคุณก็หลีแสงในตัวเองลงแล้วก็บอกกูคงไม่ใช่ดาวล่มดาวเลิกอะไรที่คุณลุงพูดหรอกกูนี่มันอีก้อนอุกาบาตกูเป็นดาวเคราะห์น้อยบนดาวเคราะห์น้อยหอยเห็บบนทางช้างเผือกมึงไม่เห็นหรือไงคนอย่างกูน่ะเออตื่นค่ะประสาทจะกินแล้วค่ะตื่นค่ะเป็นอะไรคะป่วยไข้ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต้องการยาไหมคะมึงเป็นอะไรอ่ะต้องถามตัวเองนะคุณต้องถามตัวเองมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเข้าใจไหมคะคุณก็หลีแสงในตัวคุณเองที่คุณไม่กล้าเพราะคุณไม่รู้มูลค่าของตัวเองคุณประเมินมูลค่าของตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงคุณให้ค่าตัวคุณเองน้อยกว่าคุณค่าและมูลค่าที่แท้จริงในตัวคุณฉันพูดไม่เก่งฉันพูดไม่ดีฉันความรู้น้อยเกินไปฉันไม่สวยเออแต่อีกใจนึงทำไมกูรู้สึกชีวิตกูไม่เติมเต็มทำไมกูรู้สึกชีวิตกูไม่ฟูลฟิลชีวิตมันเหมือนกูแม่งขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งคุณเล่นชักเกเยอร์อยู่แบบนี้นานแค่ไหนละสนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังตามทันไหมเนี่ยเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่สิ่งที่ฉันนั้นคอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห่วงใยเหนื่อยไหมกับที่ต้องร้องไห้ฉันร้องถูกไหมฉันร้องถูกฉันเป็นรุ่นพี่เบิร์ดฉันเป็นเด็กรุ่นพี่เบิร์ดเกิดไม่ทันก็ตัวใครตัวมันเหรอวะเออเหนื่อยหรือยังเป็นอะไร
ใจหนึ่งก็อยากเปล่งแสงใจนึงก็รู้ว่ากูทำได้กูอยากใช้ชีวิตให้สุดกูอยากเติมเต็มตัวกูอยากเป็นได้มากกว่าที่กูเป็นกูก็เห็นภาพตัวเองที่ยอดเยี่ยมกูเห็นอนาคตตัวเองกูแอบฝันกูแอบหวังกูสร้างภาพอนาคตกูมองครูลุงนี่แหละคนที่กูอยากเป็นแล้วกูก็รู้ว่ากูเป็นได้บางคนอาจจะพูดกูเป็นได้ดีกว่าครูลุงอีกจริงฉันไม่เถียงจริงฉันคอนเฟิร์มเธอด้วยยุส่งเธอเลยจริงแต่อีกใจนึงของเธอที่มันทำงานอยู่อะไอ้ข้อมูลเดิมมันไหมฮะยังไงเหนื่อยไหมแปลกไหมแล้วคนก็เป็นแบบนี้เต็มโลกเลยเหนื่อยไหมฉันถามเธอเหนื่อยหรือยังสิ่งที่เธอทำอยู่พร้อมเปล่งแสงค่ะคุณวริศราคุณเทนบอกพลังแม่มาถึงหัวใจผมเลยคุณเทนคุณรอไลฟ์นี้อยู่เพราะคุณคือดาวฤกษ์ไงคุณเทนเหนื่อยนักทักครูใหม่ค่ะครูสอนโยคะโอเคค่ะครูใหม่อืมเหนื่อยแล้วเนาะเหนื่อยแล้วเนาะจบได้หรือยังคือน้ำตาอีกด้วยนะคะน้ำตาลเหนื่อยไหมจบได้หรือยังพร้อมจบไหมพร้อมจบไหมไม่ใช่จบชีวิตนะเว้ยพร้อมจบการชักขยเยอะบ้าๆบอๆนี้ที่แสนเนิ่นนานแล้วครูบอกนะระวังนะตอนที่คุณ30ปลายไปช่วง40จาก3ปลายกระโดดเป็นเลข4ถ้าคุณปรับตัวไม่ทันชีวิต40ไปแล้วคุณจะหนืดมากคุณไปถามลูกศิษย์ครูค่ะคุณพี่ที่วัยเลข5คุณไปถามคุณพี่วัยเลข5ลูกศิษย์ครูลุงเป็นคุณพี่คะอย่างเงี้ยวัยเลข5เยอะมากเขาโคตรอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่มันหนืดเขาต้องว่ายทวนกระแสเขาต้องต่อสู้กับโลกภายในตัวเองเพราะมันมีความเชื่อบ้าๆบอๆมาเกาะกินเขาอยู่กับอดีตนานเกินไปเขาโดนคอมฟอร์ตโซนกินกระบาลไม่ใช่เขาไม่อยากเปลี่ยนจริงไหมคะลิปสติกติดฟันขอบคุณลูกโอเคขอบคุณที่ช่วยเช็คความสวยคุณแม่โอเคเคลียร์ไหมพี่สมใจบอกจริงค่ะครูคุณสมใจนะคะวัยเลข5แล้วใช่ไหมขอบคุณพี่สมใจมากค่ะอยากที่จะไปไกลกว่าขีดจำกัดปัจจุบันอีกลิปสติกติดฟันนะคะคุณแม่อินมากขอบคุณลูกทุกคนมากดูครั้งแรกก็รู้สึกนะคะได้ครับครูรุ้งคือแสงสว่างคุณเนรแซมสามกษัตริย์คุณก็คือแสงสว่างเช่นกันนะคะเปล่งแสงให้ใครบางคนรีบหาแว่นกันแดดมาใส่เลยถูกต้องครูรุ้งพูดจริงทุกอย่างค่ะคุณพี่แจ็คนะคะคนนี้เป็นผู้หญิงเก่งมากในตำนานเลยนะคะเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่นะคะพี่แจ็คคนนี้พี่แจ็คบอกจริงมากHello from Switzerland นะคะ Hello from Thailand นะคะ เอามาคุยสลีพร้อมปล่อยแสงคุยสลีปล่อยแสงมาเนิ่นนานจนใครบางคนเขาแสบตาจะแย่แล้วนะคะ ใช่เลยค่ะคอนเฟิร์มหนูนี่ไงจะ50โค้ชโอบอกแม่สอนชัดสุดๆคุณกันนิกาบอกรักและเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นเลยตั้งแต่เจอครูรุ้งค่ะหลังจากเจอมรสุมเรื่องความรักโอเคครูเป็นกำลังใจให้กับคุณกันนิกานะคะครูไหมอายุ46แต่ใจ25ครูไหมหลังจากเรียนคอร์สอะไรนะแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ที่ครูสอนครูไหมบอกว่าเธอกล้าเธอเอาวิชาความรู้ที่ครูรุ้งสอนในคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์เธอได้ความมั่นใจเธอมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเธอกล้าที่จะเปิดคอร์สสอนโยคะออนไลน์สอนคอร์สทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลย
และเธอกล้าที่จะออกมาเปิดกล้องสดนะคะไลฟ์สอนคนพาคนทำโยคะตอนนี้เธอได้บุญเยอะมากนะคะเธอสอนโยคะฟรีที่ Facebook ของเธอครูใหม่ที่เพจของเธอด้วยและเธอก็เปิดคลาสโยคะออนไลน์ในราคาที่เอื้อมถึงคือ1,000 ต้นเองนะสอนกันยาวนานเลย21 วันเนาะนะคะไม่แน่ใจว่ากี่วันนะคะHello from Kalasin Miss Kalasin ครูหนึ่งสุรภานะคะโอเคนะเอาละวันนี้อุ๊ยไอ้1ชั่วโมงแล้วว่าลูกยังไม่ทันสอนเรื่องโลกภายนอกเลยมาสอนภายในยังไม่จบเลยอะวันนี้คุณเก็ทเรื่องนี้แล้วนะเพราะฉันครูจะบอกคุณว่าครูต้องสรุปแล้วครูต้องรีบไปละสรุปก่อนเลยก็คือถ้าคุณไม่เคลียร์ตัวเองตอนนี้คุณจะเปล่งแสงไม่ทันแล้วพอเหตุการณ์ผ่านไปเหตุการณ์ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่คุณจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองฝึกฝนตัวเองสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่คุณจะลุกขึ้นมาแล้วถามใจตัวเองว่าคุณจะไปต่อหรือพอซัมนี่ไปต่อหรือพอซัมนี่โอเคป่ะคะเพราะฉะนั้นครูต้องรีบมาบอกเรื่องนี้กับคุณตอนนี้ลูกศิษย์ครูรุ่งนะคะที่ร่ำเรียนวิชาวิทยายุทธกับครูมา2ปีก็ดี3ปีก็ดี4ปีก็ดีที่ผ่านมาทั้งหมดที่ครูสอนวิชา Personal Branding วิชาสร้างตัวตนวิชาไลฟ์หน้ากล้องวิชาการขายนะคะวิชาการอัดคลิปวิดีโอนะคะวิชาการสร้างตัวตนวิชาการเขียนคอนเทนต์ลูกศิษย์ครูที่ยัง keep on tracking นะคะ keep on tracking คือยังคงลงมือทำอยู่ยังคงสร้างตัวตนยังคงถูๆไถๆยังคงพาตัวเองไปอยู่ในลู่ทางนี้ปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ของครูนะคะแต่ละคนมีชื่อแล้วมีตัวตนแล้วมีคนติดตามแล้วประสบความสำเร็จแล้วสร้างเงินได้6หลักแล้ว7หลักแล้ว8หลักนี่เพียบเลยบนโลกออนไลน์แต่ยังมีอีกหลายคนนะคะที่คุณอยากจะสำเร็จอยากจะเป็นดาวฤกษ์อยากจะเป็นแสงสว่างแต่เพราะคุณติดล็อกอยู่ดังนั้นกลับมาอีกครั้งกรุณาตามครูรุ้งให้ทันวันนี้ไลฟ์นี้แพงมากๆกลับมาให้ดีค่ะเมื่อกี้ครูเกริ่นไปแล้วค่ะว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่ปลดล็อกจากโซ่ตรวนในอดีตที่มันขังความผิดพลาดของคุณหรือความกลัวหรือความแบบไม่ไว้ใจตัวเองไม่ชื่นชมตัวเองคุณจะไปถึงอนาคตของคุณทุกคนค่ะแต่คุณจะไปถึงอนาคตของคุณช้าเกินกว่าความเป็นจริงค่ะคุณจำไว้นะคะมนุษย์ทุกคนเราเกิดมาไม่มีใครตายไปแบบพ่ายแพ้เราทุกคนไม่มีใครตายในสนามรบนะคะเราทุกคนเกิดมาเพื่อชนะในเกมชีวิตและสง่างามค่ะมันจะมีวันที่คุณสำเร็จแน่นอนในชีวิตคุณครูการันตีค่ะคุณทุกคนที่ฟังครูรุ้งอยู่ตอนนี้ครูการันตีว่าคุณสำเร็จในชีวิตแน่นอนแต่อย่าทำให้มันช้าเกินไปค่ะอย่าทำให้มันช้าเกินไปค่ะการบ้านวันนี้เข้าการบ้านเลยแล้วกันแล้วพรุ่งนี้ค่อยสอนขอโทษนะที่ครูลุงสอนไม่ทันวันนี้เนื้อหามันแน่นจริงๆเปรียบเสมือนครูสอนในคอร์สออนไลน์ Day 1เลยวันนี้คือ Day 1ในคอร์สออนไลน์เลยครูนี่มันซีรีส์เปลี่ยนชีวิตแล้วอ่ะอันนี้อยากให้ครูสอนสักแบบเรื่องนี้สัก3วัน5วันเลยไหมนี่เป็นซีรีส์เปลี่ยนชีวิตสั้นๆได้เลยนะครูหนึ่งสุรภาเติบโตขึ้นจากทุกคอร์สของแม่รุ้งจริงๆนะคะอ่ะโอเควันนี้ครูสอนคุณเป็นเศรษฐีจากภายในแล้วให้วิธีสร้างเงินใช้จากภายนอกต้องเป็นวันพรุ่งนี้แล้วพร้อมรับการบ้านเลยไหมครูสอนไม่ทันแล้วค่ะเดี๋ยวครูต้องไปละนะคะใครเหงามาร่วมทีมฮีโร่ออนไลน์สำเร็จแบรนด์แม่ครูรุ้งดื่มสเตลล่าได้คอร์สฟรีเรียนพัฒนาตัวเองนะคะเดี๋ยวครูจะโฆษณาให้ครูซ่านะคะครูซ่าคงจะอยากทะลุจอมาโฆษณาแล้วนะคะครูยุ้ยคนนี้นะคะอายุเข้าเลข5อยู่กับครูลุงมาน่าจะ2ปีเนาะอยู่ทีมเศรษฐีอักษรสวรรค์ทีมครูอิสรีครูยุ้ยเพิ่งเก็บคะแนนนะคะไปประเทศตุรกีไปขึ้นบอลลูนที่คาปโดเกียกับครูลุงนะคะเพิ่งจะทำตั๋วแตกไปเมื่อวันก่อนอายุวัยเลข5นะคะพร้อมรับกันบ้านไหมทำไมฉันคันหน้าแล้วเนี่ยเริ่มคันหน้าละผมมันหล่นมาเออนะคะจะถอดหมวกก็ไม่ทันแล้วนะคะเพราะสวยมาทั้งไลฟ์แล้วนะคะพร้อมรับกันบ้านไหมพร้อมรับกันบ้านไหมพร้อมยังครูซ่าบอกของดีโลกต้องรู้ได้ค่ะพี่ซ่าเดี๋ยวแม่จะให้โลกรู้นะคะพร้อมไหมกันบ้าน
ครูให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะเดินอีกกี่ก้าวเพื่อจะถึงอนาคตที่แท้จริงของคุณครูขอเวลาคุณต่ออีกสัก10นาทีได้ไหมคะมันแพงมากเลยนะไลฟ์เนี้ยครูขอเวลาคุณต่ออีก10นาทีได้ไหมคะ10นาที15นาทีแล้วกัน15นาทีสุดท้ายของไลฟ์นี้โหวันนี้สอนแพงจริงไอ้ครูขอแชร์ให้ตัวเองอีกครั้งได้ไหมครูขอพวกเราอีกคนละแชร์ได้ไหมลูกสุดยอดตุรกีแตกดูดนะคะแตกดูดคืออะไรเนี่ยสุดยอดตุรกีแตกดูดอ๋อโอเคช่วยเว้นวรรคนิดนึงนะคะเออให้อีก1ชั่วโมงเยอะไปค่ะคุณแม่ขอ15นาทีลูกไกให้แม่1ชั่วโมงเยอะเกินไปถ้าคุณฟังแม่ทุกไลฟ์และเรียนคอร์สแม่ชีวิตคุณต้องรวยจริงพี่ซ่าเอานะครูขออีกคนละ1แชร์และครูขออยู่กับคุณอีก15นาทีสุดท้ายในไลฟ์นี้เพื่อที่จะให้การบ้านชิ้นสำคัญที่สุดและถ้าคุณทำชีวิตคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมค่ะ Your life never be the same I guarantee you นี่พูดเผื่อลูกที่เป็นกัมพูชานะคะโอเคไหมคะอ่ะน้ำแสงรุ้งนะคะลูกบาร์บี้แชร์ไปอีก5เลยค่ะครูปาติสอีก80คะแนนตุรกีแตกหนึ่งจริงแม่จะไปโคชชิ่งอะไรบางอย่างต่อด้วยในกลุ่มหนึ่งที่แม่ต้องไปสอนคอร์สกับทีมหนึ่งทีมขึ้นปฏิหารคอร์สฟรีของทีมลูกจริงแม่อยากพูดเรื่องนี้ด้วยแม่มีเรื่องต้องเดี๋ยวแม่สอนวันที่2เมษาใช่ป่ะที่แม่เข้าไปสอนในสัมมนาสดของทีมหนึ่งแม่มีอะไรหลายอย่างมากที่จะเข้าไปสอนให้กับทีมหนึ่งพอดีครูเป็นเกสต์สปิเกอร์พิเศษนะคะให้กับทีมของครูหนึ่งสุรภาทีมคลื่นปฏิหารเป็นสัมมนาสดออนไลน์ของทีมคลื่นปฏิหารของครูหนึ่งสุรภาซึ่งวันที่2เมษายนครูจะเข้าไปเป็นเกสต์สปิเกอร์ในสัมมนาสดออนไลน์นะคะช่วงนี้คือเป็นสัมมนาสดแบบออนไลน์กันทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะสุดยอดจริงๆนะคะอ่ะพร้อมนะแชร์หรือยังลูกโอจ๋าเป็นไงบ้างกี่แชร์แล้วลูกโอลูกโอกี่แชร์แล้วแชร์เพิ่มมันอีกคนละกี่แชร์อีกคนละ1แชร์ยังโอเคอ่ะครูต้องการกระดาษ A4 ครูต้องการปากกานะคะคุณเขียนเลยค่ะกระดาษ A4 และปากกาค่ะในตอนที่ครูวางแผนจะโค่นล้มชีวิตตัวเองฉันวางแผนโค่นล้มชีวิตเดิมของตัวเองฉันร้ายมากถ้าเธอเผื่อเธอไม่รู้เธอต้องรู้ก่อนว่าฉันเนี่ยร้ายกาจมากฉันวางแผนเลยว่าฉันจะต้องโค่นล้มไอ้ชีวิตเดิมของฉันซะทีฉันปล่อยให้มันคาราคาซังมานานและมันเป็นเนื้องานที่ฉันจะต้องจัดการสะสางมันฉันจะโค่นล้มไอชีวิตเดิมๆของตัวเองที่ไม่มีอิสรภาพทางการเงินขอเงินผัวฉันจะโค่นล้มชีวิตเดิมๆของตัวเองที่แบบไม่กล้าที่ชอบกดหัวกระบาลตัวเองให้จมที่ชอบแบบว่าด่าตัวเองฉันจะโค่นล้มไอคนเก่าของฉันเองที่แบบว่าทะเลาะกับตัวเองฉันเป็นได้ดีกว่าที่ฉันเป็นแต่อีกใจนึงก็ดันเสือกโอ้โทษนะคะด่าตัวเองไม่ได้ด่าคุณนะคะดันเสือกมีประสบการณ์แย่ๆกับตัวเองแล้วเสือกจำฝังใจคำพูดที่แบบพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยทะเลาะกับพ่อเลี้ยงแล้วเขาดูถูกนะคะหรือแม้แต่เคยโดนคนนินทานะคะหรือแม้แต่เคยทำอะไรแล้วมันพลาดพลั้งผิดพลาดล้มเหลวมันจดจำไงแต่อีกใจนึงก็บอกว่ากูรู้กูสุดยอดนี่นะกูรู้กูเป็นได้ดีกว่านี้นี่นะกูรู้กูรวยได้มากกว่านี้นี่นะกูรู้ว่ากูเก่งได้มากกว่านี้นี่นะ
และที่สำคัญกูรู้ว่ากูเป็นเจ้าชีวิตของตัวกูเองโอเคป่ะโอเคป่ะคุณเนตตี้ขอบคุณค่ะไปด้วยกันค่ะดังนั้นครูวางแผนโค่นล้มชีวิตเดิมๆของตัวเองด้วยการหยิบกระดาษ A4 มาครูทำสงครามกับตัวเองค่ะและครูบอกตัวเองว่านี่จะเป็นสงครามสุดท้ายในชีวิตครูกูจะไม่ปล่อยให้มึงยืดเยื้ออีกต่อไปแล้วครูจะไม่สู้รบตบมือกับตัวเองอีกแล้วค่ะครูต้องให้มันจบแล้วค่ะครูอยากเป็นพันธมิตรกับตัวครูเองครูไม่อยากชักกระเยอแล้วค่ะคุณเข้าใจปะคุณต้องเข้าใจสถานการณ์นี้ในชีวิตคุณก่อนเข้าใจทุกคนไหมเนี่ยครูรุ้งทราบนะคะว่าคุณตามครูทันคุณเข้าใจตัวเองถูกต้องไหมคะคุณถูกต้องไหมถูกต้องไหมครูพูดถูกไหมคุณตามครูทันใช่ไหมจ้าเอ๋บอกเพิ่งเข้ามาสะกดมากค่ะจ้าเอ๋สวัสดีค่ะจ้าเอ๋เป็นแฟนตัวยงเพจของครูรุ้งนะคะจ้าเอ๋ขอบคุณมาก15นาทีสุดท้ายนะลูก เดี๋ยวจ้าเอ๋ฟังย้อนหลังครูกำลังจะไปแล้วนะคะแต่เป็น15นาทีสุดท้ายที่เข้มข้นและเตรียมพร้อมนี่ให้การบ้านคุณนะคะจ้าเอ๋เข้ามาแล้วจ้าเอ๋แชร์ด้วยนะโอเคขอบคุณจ้าเอ๋มากคุณวันริสาบอกแม่คำพูดแม่นี่มันกระแทกใจเหลือเกินคุณสมใจบอกฉันนี่แหละจะโค่นล้มชีวิตเดิมของตัวเองเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากๆเยี่ยมมากๆเยี่ยมมากนะคะโค้ชยิ่งใหญ่บอกทันครับครูรุ้งลูกฝ้ายบอกทันค่ะไกด์นาเดียบอกถูกต้องค่ะครูดาวบอกเป็น15นาทีสุดท้ายที่แพงมากมากค่ะคุณซ้ายนะคะคนนี้ครูก็ปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ว่าเขาจะเป็นแสงสว่างดวงถัดไปนะคะที่ครูก็อยากมีส่วนในการแบบสร้างเขานะคะอ่ะมาต่อหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาค่ะเขียนเป้าหมายคุณไว้ที่ปลายกระดาษค่ะแล้วนับตรงนี้คือเป็นตัวคุณค่ะคุณเขียนเลยตัวฉันแล้วสุดปลายกระดาษ A4 อีกฝั่งหนึ่งเขียนว่าเป้าหมายของฉันตัวฉันอยู่ที่ริมกระดาษด้านที่ชิดตัวคุณสุดปลายกระดาษ A4 เขียนว่าเป้าหมายของฉันระหว่างตัวคุณกับเป้าหมายของคุณค่ะมีอะไรบ้างที่แม่งขวางทางคุณอยู่ค่ะเวิร์กช็อปนี้ถ้าคุณมาเรียนสดมันจะแพงมากเวิร์กช็อปนี้คือตัวคุณอยู่ตรงนี้ข้างหน้าของคุณคือกระดานเป้าหมายทั้งหมดที่คุณเขียนลงไปค่ะและมันจะเป็นก้าวที่คุณจะต้องเดินไปชนกับเป้าหมายของคุณค่ะและระหว่างทางค่ะมันจะมีกระดาษโอ้นี่พระนี่ฉันเล่าเป็นเวิร์กช็อปเธอตามฉันทันไหมเนี่ยนี่ลูกทำตามแม่ทันไหมเนี่ยฟังนะนี่คือเวิร์กช็อปแต่วันนี้ครูไม่สามารถจัดสัมมนาสดเจอพวกคุณได้ดังนั้นจึงเป็นเวิร์กช็อปออนไลน์แม่สอนแม่งแพงมากนับตังบอกแพงมากแพงมากเป็นไลฟ์ที่เข้าถึงความรู้สึกจริงๆนะคะคุณสเลย์ VVIP ขอบคุณมากลูกขอบคุณคุณสเลย์มากนะคะโอเคปาติสบอกไม่มีค่ะตอนนี้ทางโล่งโปร่งสบายปาติสนี่ต้องอยู่ฝั่งเดียวกับแม่แล้วไงลูกตอนนี้ลูกคือเป็นระดับปรมาจารย์และเป็นชั้นครูพวกเธออ่ะต้องยืนอยู่ข้างชั้นเข้าใจป่ะพวกที่โล่งโปร่งสบายแล้วอ่ะนะปาติสนี่เขาปลดล็อกตัวเองมาโอ้โหไม่รู้เนาะตลอดทางเลยแบบเจรไนตัวเองตอนนี้ปาติสต้องยืนอยู่ข้างแม่ไงเป็นพวกที่อยู่ข้างแม่แล้วก็นึกถึงคนอื่นๆอ่ะคือรุ่นน้องของพวกเราหรือลูกศิษย์ของแม่ทำเวิร์กช็อปเราก็อยู่เป็นแบ็กอัพให้พวกเขาและตอนนี้พวกเขาก็ทำเวิร์กช็อปกันอยู่ให้นึกภาพแบบนั้นเลยอ่ะบัวบอกทันค่ะแพงมากนี่สุดปลายกระดาษข้างนี้คือตัวฉันสุดปลายกระดาษ A4 ข้างคือเป้าหมายของฉันนี่ครูกำลังแกะมาจากเวิร์กช็อปที่ครูใช้ที่ครูเป็นเวิร์กช็อปที่ครูใช้โคชชิ่งลูกศิษย์นะคะคุณตามครูทันหมดแหละ
โอเคพรินเซสยานีเพิ่งเข้ามาเหรอคะเพิ่งเข้ามาเหรอคะบอกครูรุ้งสวยมากค่ะวันนี้วันพิเศษค่ะนะคะสวยถึกเจอกันตอนกลางวันสวยปังปังเจอกันตอนกลางคืนนะคะสวยถึกตอนกลางวันเพราะที่ฉันออกไปคุมนะคะทำต้นไม้ทำสวนนะคะแล้วก็สวยปังปังเจอกันตอนกลางคืนนะคะลุกขึ้นมาแต่งหน้าทาปากใส่หมวกดำตอนกลางคืนนะคะผัวบอกน้องครับทั้งวันน้องมอมแมมมากนะครับตอนนี้ไม่ทราบใกล้จะนอนแล้วทำไมน้องสวยอย่างกับนางฟ้าหลัวปากดีเหลือเกินนะคะต้องจัดให้สักหน่อยละคืนนี้นะคะอะไรบ้างที่ขวางทางคุณกับเป้าหมายของคุณเขียนมันออกมาให้หมดพี่เอาให้เอากระดาษ A4 มาเอาปากกามาเดี๋ยวจะเขียนให้ดูเดี๋ยวครูจะทำชาร์ตให้ดูเดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะเดี๋ยวทำให้มันจบๆไปเลยครูขอเวลาคุณ15นาทีสุดท้ายนะคะครูยังมีเวลาเหลือใช่ไหมครูยังมีเวลาเหลือใช่ไหมเจนนี่สวัสดีลูกนะคะหนูว่าพ่อหลับไปนานแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะแอนนี่ห้าทุ่มทำไมคะลูกไม่เคยมีประสบการณ์สามีหลับแล้วลูกสะกิดเหรอคะลูกไม่เคยมีประสบการณ์นั้นเหรอคะครูแอนนี่ครูแอนนี่ลูกกับพี่จ๋าไม่เคยมีประสบการณ์นั้นเหรอลูกหลัวหลับแล้วเราก็สะกิดหลัวไงคะใช่ไหมพี่ไอ้มิวเคยทำไหมไอ้บอกก็ไม่เคยเหมือนกันครับครูก็เขียนนี้เลยนะพิมพ์พัดทราตัวฉันตัวฉันสมมตินะเป้าหมายของฉันสมมติเป้าหมายครูรุ้งนะคะเป้าหมายครูรุ้งนะคะมีเงินสดนอนในบัญชีเงินเก็บ 1,000 ล้านสมมตินะคะตอนนี้มีเงินเก็บนอนในบัญชีนะคะหลักร้อยล้านจะต้องการมีเงินเก็บสดนอนในบัญชี 1,000 ล้านสมมติตัวฉันเป้าหมายของฉันและคุณขีดเส้นกลางแล้วลิสต์เป้าหมายทั้งแล้วลิสต์ปัญหาทั้งหมดสิ่งที่คุณกลัวสิ่งที่คุณเครียดสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรแต่กูไม่กล้าทำกูฟังคนอื่นมากเกินไปกูชอบกดตัวเองชอบด่าตัวเองไม่ออกมาไลฟ์หน้ากล้องสักทีกูรออะไรอยู่นะคะกูยังกอดความล้มเหลวในอดีตอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องของคุณเป็นโรคขี้เกียจ3วันดี4วันไข้โอเคไหมคุณรู้อยู่แล้วอ่ะคุณรู้อยู่แล้วเราทุกคนรู้อยู่แล้วครูถึงถามคุณว่าเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่เลิกชักเขย่อกับชีวิตตัวเองได้หรือยังครูบอกแล้วมันเจ็บแต่มันจบและคุณพร้อมจบไหมครูถามคุณไปหมดทุกอย่างคุณบอกพร้อมครูรุ้งพร้อมเขียนออกมาฉันคิดว่าฉันจนเกินไปฉันคิดว่าไม่กล้าลงทุนธุรกิจฉันดูถูกตัวเองฉันดูถูกความสามารถของตัวเองอะไรอ่ะนึกไม่ออกว่ะในใครลิสต์ปัญหามาหน่อยดิใครมีปัญหาอะไรบ้างลูกฮะมีไหมโลกแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดคุณชัญญานุชบอกโคตรแพงค่ะแม่เขียนมันออกมาแล้วคุณต้องเขียนเสร็จวางบนโต๊ะแบบนี้ตัวฉันเป้าหมายของฉัน
วันนี้ที่คุณจะหลดปากกาลงบนกระดาษคุณตัดสินใจแล้วเนี่ยทำไมบางอย่างมันถึงต้องเปิดเป็นคอร์สเรียนแล้วให้คุณจ่ายเงินค่าเรียนลงไปเรียนรู้ป่ะเพราะฉันรู้ว่าบางทีสอนฟรีก็จะมีคนไม่ทำเพราะเธอเรียนฟรีไงเธอเรียนฟรีแต่เธอรู้ไหมครูมาถึงทุกวันนี้ได้รู้ไหมลูกมันต้องมีวันที่ครูตัดสินใจโค่นล้มชีวิตเก่าของตัวเองหนูคิดว่าการที่ครูมาเป็นครูแบบนี้ลูกฟุกไหมลูกไม่รู้อะไรเลยดวงดีมั้งสเปะสปะหนูคิดว่าอย่างนั้นเหรอลูกตรงกันข้ามนะลูกครูสร้างดวงดีให้ตัวเองครูสร้างโชคดีให้ตัวเองโดยที่ครูกลับมานั่งคุยกับตัวเองรู้ไหมถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องได้รับความเกื้อกูลจากใครบ้างคุณรู้ไหมธุรกิจใหญ่ๆหลักร้อยล้านหลักหลายร้อยล้านหรือหลักพันล้านหลักหมื่นล้านก็ตามคุณรู้ไหมเขาใช้คนกี่คนชูมือก็บอกคำตอบแล้วนะเขาใช้คนกี่คนในการเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคุณอาจจะตอบว่าหูเขาต้องใช้คนเป็นพันคนเลยค่ะครูรุ้งเขาต้องใช้คนแบบหลายร้อยคนเลยค่ะคุณจำไว้นะครูสร้างอาณาจักรธุรกิจหลายร้อยล้านด้วยตัวครูเองคนเดียวค่ะจากการตัดสินใจของครูคนเดียวค่ะที่นั่งคุยกับตัวเองค่ะที่เขียนมันออกมาค่ะที่กล้าซื่อสัตย์กับตัวเองค่ะที่ตั้งใจจะทะเลาะกับตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตค่ะตอนอายุ30ปลายค่ะเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะตอนครูรุ้งอายุ34ค่ะ33ไม่ใช่32 32หรือ33ค่ะเพราะครูรู้ตัวค่ะว่านี่คือช่วงสุดท้ายในการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในชีวิตครูแล้วถ้าฉันอ้อยอิงต้อยติ่งอนาคตฉันรอฉันไม่ไหวอนาคตกูก็ไม่รอกูเหมือนกันครูอยากไปเที่ยวรอบโลกความฝันของครูคือครูอยากไปใช้ชีวิตความฝันของครูคือครูอยากใช้ชีวิตครูอยากไปเที่ยวรอบโลกครูชอบเที่ยวแล้วครูแบบชอบเที่ยวดีๆที่มันต้องแบบจ่ายเงินแม่งแพงๆเลยอ่ะกูอยากจะไปให้ประสบการณ์กับชีวิตกูอยากใช้ชีวิตเว้ยกูอยากใช้ชีวิตอารมณ์นี้เลยนะคุณเข้าใจป่ะครูต้องตัดสินใจว่างั้นมึงจะมาทำตัวกระจอกงอกง่อยไม่ได้แล้วไม่งั้นมึงไม่ได้ใช้ชีวิตเนี่ยถามไอซ์ดิครูบอกว่าความฝันของพี่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องทำงานคือเที่ยวรอบโลกแล้วก็ถ่ายรูปไปเที่ยวตามที่ต่างๆไม่รู้ครูชอบเที่ยวครูชอบเดินทางนะคะคุณต้องรู้ว่าคุณชอบอะไรในชีวิตเก็ตไหมคะแล้วครูก็รู้ว่าถ้ากูไม่เสร็จแม่กูก็ไม่เสร็จยายกูก็ไม่เสร็จในบ้านกูไม่มีใครเสร็จเลยถ้ากูไม่เสร็จโหแรงว่ะเจ็บแต่จบแรงไหมแรงไหมแรงไหมฉันชอบเที่ยวมันผิดหรือเอาพูดง่ายว่าครูอยากใช้ชีวิตอะซึ่งการเที่ยวก็คืออยู่ในหนึ่งอย่างของการใช้ชีวิตนะแล้วครูก็รู้ว่าถ้าครูไม่เสร็จครูไม่จบกับตัวเองปัญหาทั้งหมดที่กูมีกับตัวกูเองทั้งหมดถ้ากูตัดสินใจแล้วกูซื่อสัตย์กับตัวเองเขียนมันออกมาแล้วถ้ากูผ่านได้
ทั้งครอบครัวกูสบายโอ้โหขอโทษนะคะอันนี้คือแบบว่าพูดกับตัวเองโอเคไหมคะพูดกับตัวเองนะคะขออนุญาตปลุกพลังคุณนะคะไม่ได้พูดไม่ได้แบบว่าพูดกูมึงกับคุณพูดกูมึงกับตัวเองนะคะพูดให้คุณฟังคุณกล้าเปล่าคุณซื่อสัตย์พอเปล่าคุณเอาแน่หรือเปล่าตัวเรากับเป้าหมายของเราที่มันยังห่างไกลกันเพราะระหว่างทางนี่คือเชือกที่คุณชักขยเยอะหันมาด้านนี้ก็คือตัวคุณกับเป้าหมายของคุณที่มันยังไม่ถึงเพราะคุณไม่ตั้งใจสะสางแม่งสักทีขออภัยอีกรอบนะคะจบนะวันนี้ไม่สอนอะไรเว่อร์ละไปทำการบ้านพี่หมิวจะเปิดเพลงยังไงลูกตรงเนี้ยพาสเวิร์ดพี่ไอคืออะไรหมิวบอกถ้าฉันสวยฉันจะเข้ากล้องสักหน่อยนี่ฉันอยู่ในชุดนอนแล้วคุณวันริสาบอกจริงแม่ชอบให้คนอื่นยืมเงินแล้วตัวเองลำบากคุณสดสิริรวยมากใช่ไหมคะรวยมากใช่ไหมคะรวยมากเอาเงินไปลงทุนค่ะเอาเงินไปทำอย่างอื่นนะคะให้คนอื่นยืมแล้วตัวเองลำบากนี่ก็เป็นนิสัยหนึ่งเงินเก็บมาได้เท่าไหร่หายหมดถามว่าได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้คนอื่นใช้ปัญหาของคุณคือปฏิเสธคนไม่เป็นวันนี้ล่ะกูกล้าเขียนเลยกูเป็นอะไรทำไมกูไม่กล้าปฏิเสธตัวเองกูเป็นอะไรทำไมกูไม่กล้าออกมาไลฟ์กูรู้เป้าหมายกูเนี่ยเงินเก็บ10ล้านในยุคนี้เงินเก็บ10ล้านแม่ทีมกูก็พูดแล้วคนสำเร็จก็พูดแล้วครูลุงครูอิสรีครูสุรภาครูซ่าครูอ้อมครูไนตี้สารพัดครูนะคะครูแอนนี่ครูพวกเนี้ยที่ประสบความสำเร็จคาตาคุณบนโลกออนไลน์ครูพวกเนี้ยที่พูดเก่งออกมาไลฟ์สดเนี่ยเขาก็สอนคุณบอกคุณก็ออกมาไลฟ์สดสิคุณก็จะสำเร็จเหมือนเขาฉันไม่กล้าไลฟ์สดนี่การบ้านข้อที่1เอาไปทำซะการบ้านข้อที่2ยังไม่จบอีกแม่คะฉันขอเวลาเธอ15นาทีไงนี่ป่าเขาไป20นาทีแล้วไงใช่ไหมอีกการบ้านหนึ่งขอสักทีเหอะอีกการบ้านหนึ่งนะคะตัวฉันเหมือนเดิมเลยไม่ต้องเขียนใหม่อีกแผ่นหนึ่งค่ะตัวฉันเป้าหมายของฉันลิสต์ออกมาให้หมดว่าถ้าคุณทำสิ่งนี้แล้วคุณถึงจะไปถึงเป้าหมายของคนตัวฉันเป้าหมายของฉันระหว่างทางเดินถ้าฉันทำตามสิ่งนี้กูรู้ค่ะกูรู้ว่ากูถึงเป้าหมายแน่นอนค่ะแต่กูไม่ทำอันนี้ก็สุดทนตัวใครตัวมันชีวิตคุณชีวิตใครนะคะสอนหมดทุกสิ่งอย่างแล้วเข้าใจที่ครูพูดไหมคะฉันไม่กล้าลงทุนนะคะลูกแนนแม่เหล็กดึงดูดเงินทองนะคะลูกก็เขียนออกมาเข้าใจยังคะคุณสุพินบอกกราบแม่ครูค่ะยินดีมากนะคะมีปอบอกว่าแพงลูกปอป้อการจนาบอกแม่มันแพงและละเอียดมากสิ่งที่แม่ให้พวกเราลูกฝ้ายบอกแม่สอนแบบในคอร์สเรียนเลยค่ะลูกคิดดูนะคะสอนฟรียังดีขนาดนี้ถ้าลูกเข้าคอร์สเรียนจะขนาดไหนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคือคอร์สที่ลูกต้องบูสต์ตัวเองเร่งด่วนเป็นคอร์สที่ลูกต้องเข้าไปเอาพลังไปตื่นรู้ไปใช้ปัญญาไปน็อกเอาท์สมองคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตถ้าตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรนิมนต์เชิญท่านทั้งหลายกรุณาลงทะเบียนไปเรียนเพื่อไปยืนจ้องหน้าตัวเองให้ชัดเจน
คอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนถ้าคุณอยากไปเร็วและขึ้นที่สูงให้เร็วที่สุดบินทะยานให้เร็วที่สุดคุณต้องรู้ตัวคุณต้องเอาตัวเองย้ายก้นตัวเองไปอยู่ในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะแล้วคุณจะได้ปลดล็อกฉีกเกมเดิมให้แม่งหลุดลุ่ยเลยโค่นล้มชีวิตเดิมแล้วไปสู่ชีวิตใหม่ได้แล้ววันนี้ครูสอนคุณมีมูลค่าและแพงมากเพราะสิ่งนี้ถ้าคุณปลดล็อกได้ถ้าคุณทำได้คุณจะลืมตาอ้าปากได้ทันยุคทันสมัยคุณจะรวยทันคนอื่นค่ะในยุคที่คุณต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนึงแต่คุณไม่กล้าลงมือทำเพราะคุณติดเรื่องโลกภายในค่ะจำไว้นะคะถ้าไม่มีผลลัพธ์หรือถ้าคุณลงมือทำแล้วแต่ยังไม่เกิดผลให้ย้อนกลับไปดูค่ะว่าคุณมีปัญหาอะไรในโลกภายในของคุณค่ะเฮ้อนะคะเฮ้อขอบคุณครูรุ้งมากมายนะคะรายละเอียดแทงใจมากจัดการนะคะคุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรเขียนมันออกมาจบ2กระดาษกระดาษ2แผ่นสิ่งหนึ่งตัวฉันเป้าหมายของฉันอะไรที่เป็นปัญหาที่มันติดค้างอยู่ฉันรู้แต่ไม่สะสางมันสักทีกระดาษอีกแผ่นหนึ่งตัวฉันกับเป้าหมายของฉันอะไรบ้างที่ถ้าฉันทำและฉันจะมีเงินเก็บ10ล้านแต่ฉันยังไม่กล้าทำเขียนออกมาจบสวัสดีลาก่อนมาเร็วเค็มเร็วค่ะมาเร็วเค็มเร็วค่ะอะไรลูกแอนนี่บอกว่าไลฟ์นี้สั่นสะเทือนมากจัดการตัวเองลูกจัดการตัวเองได้แล้วจัดการตัวเองได้แล้วส่วนใครอยากมีพี่เลี้ยงนะคะติดต่อครูอิสรีครูหนึ่งสุรภาครูซ่านะคะครูกบทองพูนครูเนี่ยที่อยู่กับแม่ตรงเนี้ยนะคะแพงมากครับมีคอร์ส2คอร์สคอร์สจ่ายเงินกับคอร์สฟรีคอร์สจ่ายเงินคือคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเกิดมาเป็นลูกศิษย์ชีวิตเกิดมาเป็นลูกศิษย์ครูรุ้งชีวิตหนึ่งต้องเรียนจำไว้นะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตย้ายก้นตัวเองย้ายก้นตัวเองเข้าไปอยู่คอร์สนั้นเร็วที่สุดเท่าไหร่ชีวิตเปลี่ยนเร็วเท่านั้นลงทุนกับตัวเองคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในโลกเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีปัญญามี wisdom จะไม่มีใครมาเอาปัญญาออกไปจากตัวคุณได้จะไม่มีใครมาขโมยทรัพย์สมบัติทางปัญญาของคุณไปจากตัวคุณได้นะคะแล้วเรียนแล้วเอาไปใช้ในชีวิตด้วยนะคะกับอย่างที่สองคอร์สฟรีนะคะที่ลูกศิษย์ทุกคนนะคะต้องบอกให้ทราบก่อนนะคะตอนนี้ก็คือมีคอร์สฟรีนะคะของสเตลล่าสั่งซื้อสเตลล่า30กล่องนะคะมีคอร์สฟรีที่ชื่อว่า Star is Born ดาวค้างฟ้าดาราออนไลน์21จิตวิทยาออกหน้ากล้องอย่างไรให้เป็นขวัญใจมหาชนเพียงคุณซื้อสเตลล่า30กล่องคุณจะได้รับคอร์สฟรีมูลค่า 29,900 บาทคอร์สชื่อว่า21จิตวิทยาออกหน้ากล้องอย่างไรให้เป็นขวัญใจมหาชนชั้นสอนแซ่บมากซื้อสเตลล่า30กล่องอันนี้คือคอร์สฟรีสำหรับลูกค้าสเตลล่าโอเคไหมจ๊ะอ่ะและสำหรับคอร์สนะคะ21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคุณเอาตัวเองไปอยู่ในคอร์สนั้นเร็วที่สุดเท่าไหร่ชีวิตคุณสำเร็จเร็วเท่านั้นค่ะไปค่ะไปค่ะทุกคนคะขอบคุณมากนะคะลูกที่ตั้งใจเรียนนะคะขอบคุณมากที่อยู่กับครูรุ้งนะคะขอบคุณครูรุ้งดีกว่าที่อยู่กับพวกลูก
ดิฉันต้องขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่ดิฉันอยู่กับพวกคุณได้ยาวนานขนาดนี้คุณรุ้งเก่งไหมคะตบมือให้คุณรุ้งค่ะนะคะโอเคนอกจากชื่นชมลูกศิษย์แล้วนะคะก็ชื่นชมตัวเองด้วยนะคะอ่ะโอเคพวกคุณชอบดิฉันในลุคนี้ไหมคะครูอยู่บ้านหลายวันเกินไปแล้วนะคะก็เลยรื้อตัวเสื้อผ้ามานะคะวันนี้ก็เลยแบบว่ามาแต่งตัวสวยๆใส่พวกคุณเนี่ยละค่ะโอเคและขอบคุณนะคะที่พวกคุณเนี่ยขอบคุณ24สรรพสิ่งนะคะแล้วก็เข้าไปฟังเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งตอนนี้ยอดวิว 500,000 วิวแล้วจ้าคุณสาราพรพรพิไลค่ะวันนี้ฉันสอนดีมากลูกนี้สวยมากแม่นะคะขอบคุณจ้าแอนนี่พี่ยุ้ยคุณสุดยอดมากคุณผ่านแล้วคุณไปต่อค่ะพี่ยุ้ยไปต่อให้มันสนั่นลั่นสั่นสะเทือนเลยค่ะตอนนี้นะคะพี่ยุ้ยเขาก็รู้แล้วเขาเกิดมาเขามีหน้าที่บางอย่างที่สำคัญมากนะคะเขาจูนได้เขาก็ไปโลดเลยยินดีด้วยครูซ่าบอกวันนี้แม่ให้แพงมากจริงพี่ซ่าไม่บ่อยนะไม่บ่อยที่แม่จะมาสอนอะไรแบบนี้ไม่บ่อยนะคะแม่สวยยันค่ำนะก็เหมือนพี่อิดไงคะพี่อิดพี่อิสรีสวยทุกวันเช้ายันเข้านอนนะคะใครที่อยู่อเมริกาสั่งสเตลล่าได้ค่ะพร้อมส่งตอนนี้ที่อเมริกานะคะสั่งสเตลล่าได้กับคุณปราณีนะคะใช่เพราะตอนนี้จากไทยส่งไปไม่ได้แต่ที่อเมริกามีสต็อกนะคะอยู่ไม่เยอะมากที่คุณปราณีไม่เยอะจริงๆนะคะสั่งได้บ๊ายบายทุกคนค่ะสบายใจที่ได้ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะแล้วพรุ่งนี้มาทำเวิร์กช็อปต่อสิใช่ไหมพรุ่งนี้สอนไปแค่ข้อเดียวเองยังไม่สอนสร้างเงินจากโลกภายนอกเลยพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะที่รักบ๊ายบายจ้าแม่ใส่ชุดดำแต่แสงสว่างจ้าทั่วโลกอันน่ะโคตรยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้ผมแม่ยุ่งมากแม่ออกแอคชั่นเยอะไปหรือเปล่าเจอกันนะคะในวันพรุ่งนี้รักพวกเราทุกคนมากจำไว้พวกคุณคือดาวเลิกค่ะพวกคุณเกิดมาเพื่อเป็นแสงสว่างอย่าให้อะไรมาหรี่แสงในตัวคุณค่ะอย่าให้อะไรอย่ายอมให้ใครมาดับแสงในตัวคุณค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะรักคุณค่ะบ๊ายบาย